างครั้งการเจอวิญญาณหรือสัมภเวสีก็อาจจะเกิดจากจังหวะดวงของเราพอดีซึ่งวิญญาณเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาหลอกแต่เมื่อไหร่ที่เราทักหรือทำให้วิญญาณรู้ว่าเราเห็นหรือสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้วิญญาณเหล่านั้นมาหลอกหลอนเหมือนกับเรื่องนี้ที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วบังเอิญได้ไปพบกับวิญญาณสาวแล้วเพื่อนคนหนึ่งที่เมาก็ได้พูดทักจนทำให้พวกเขาทุกคนต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าโรงแรมหลอนที่เชียงใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณปายเหตุเกิดในช่วงที่คุณปายยังเรียนอยู่มหาลัยในช่วงปีใหม่คุณปายและเพื่อนๆจะนัดกันไปเขาดาวที่เชียงใหม่กันทุกๆปีและปีนี้ก็เหมือนกันเพื่อนของคุณปายทำอาชีพเกี่ยวกับการรับจองตั๋วเครื่องบินและที่พักก่อนหน้านี้เพื่อนเธอจะเป็นคนจัดการเรื่องเที่ยวให้ตลอดทำให้เธอสามารถเลือกห้องพักที่รีวิวดีๆได้แต่รอบนี้ต่างออกไปเพื่อนเธอได้บอกว่ามีคนจองล่วงหน้าไปเยอะมากทำให้ไม่สามารถเลือกห้องเองได้ทางโรงแรมได้ขอว่าจะเป็นคนหาห้องให้เองแล้วจองห้องไว้ให้ห้องนึงตอนนั้นคุณปลายก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไปทุกๆปีก็ไม่เคยเจอกับอะไรแปลกๆคุณปลายเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อน3คนมีผู้หญิง1คนและอีกคนนึงเป็นสาว2พอถึงวันไปเที่ยวทุกคนลงจากเครื่องบินกันตั้งแต่เช้าแล้วเดินทางไปที่โรงแรมแต่ปรากฏว่าโรงแรมที่เธอได้จองไว้ลูกค้าท่านก่อนหน้านี้ยังไม่เช็คเอาท์ออกซึ่งโดยปกติจะต้องเช็คเอาท์ตอนเที่ยงแต่คุณปลายกับเพื่อนมาถึงเช้าเกินไปทางโรงแรมเลยจัดให้พักอีกห้องนึงที่ว่างอยู่ห้องที่เธอได้พักจะอยู่ที่ชั้น11อยู่ริมขวาสุดของโรงแรมซึ่งฝั่งนั้นจะอยู่ติดกับโรงพยาบาลหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลชื่อดังในจังหวัดพอทุกคนทำการเช็คอินแล้วขึ้นไปบนห้องเพื่อจะไปพักผ่อนก่อนที่จะออกไปเที่ยวลักษณะภายในห้องด้านซ้ายมือจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ส่วนด้านขวาจะเป็นห้องน้ำถัดจากห้องน้ำไปก็จะเป็นเตียงนอน2เตียงเตียงหนึ่งอยู่ชิดกับกำแพงห้องน้ำอีกเตียงจะอยู่ชิดกับกระจกหน้าต่างพอเข้าไปในห้องคุณปายและเพื่อนก็ทำการขยับเตียงและขยับตู้นิดหน่อยเพราะเธอถูกสอนมาว่าจะได้ไม่ถือเป็นการนอนทับที่คนอื่นหลังจากเก็บของในห้องเสร็จเรียบร้อยเพื่อนผู้หญิงก็เดินไปเปิดม่านเพื่อชมวิวด้านนอกปรากฏว่าจุดโลเคชั่นที่ห้องนี้อยู่มองออกไปจะเจอกับดาดฟ้าโรงพยาบาลพอดีด้วยความที่เพื่อนผู้หญิงของเธอจะเป็นคนที่ปากค่อนข้างจัดและก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเพราะบ้านเธออยู่ติดกับวัดตอนนั้นเธอก็ได้พูดออกมาว่าโอ้โหอัปมงคลจริงๆอยู่ตรงกับดาดฟ้าโรงพยาบาลเลยเพื่อนอีกคนก็เดินเข้าไปตีแขนแล้วบอกว่ามึงจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะตอนนั้นทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็พากันออกไปเที่ยวข้างนอกขับรถไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามที่วางแผนไว้จนดึกแล้วทุกคนก็ได้พากันไปดื่มที่ร้านเหล้าจนเวลาผ่านไปถึงตีสามก็เดินทางกลับมาที่โรงแรมในตอนนั้นคุณปายไม่ได้ดื่มเหล้าแต่เพื่อนอีกสองคนสภาพค่อนข้างเมาหนักมากทั้งสามคนเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนคุณปายจะนอนอยู่ชิดกับเตียงฝั่งประตูกำแพงส่วนเพื่อนอีกสองคนจะนอนอยู่ชิดฝั่งที่เป็นบานหน้าต่างด้วยความเมาเพื่อนผู้หญิงก็เปิดม่านข้างๆเตียงออกมาแล้วก็มองไปข้างนอกเธอจ้องมองไปที่ดาดฟ้าเหมือนกำลังเพ่งมองอะไรสักอย่างแล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่าผู้หญิงบ้าอะไรวะไปนั่งอยู่บนดาดฟ้าคนเดียวซึ่งตอนนั้นคุณปายที่นั่งอยู่บนเตียงของเธอจะมองไม่เห็นเธอเลยลุกขึ้นไปดูปรากฏว่าก็เห็นเป็นผู้หญิงจริงๆเธอคนนั้นสวมชุดเหมือนคนไข้ในโรงพยาบาลลักษณะผมยาวนั่งห้อยขาอยู่ที่ขอบดาดฟ้าระยะห่างจากดาดฟ้ากับห้องที่เธอนอนห่างกันประมาณ300เมตรทำให้เธอมองไม่เห็นหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นทุกคนหันมามองหน้ากันกำลังคิดว่าทำไมถึงมีผู้หญิงมานั่งบนดาดฟ้าเวลานี้แล้วยิ่งเป็นคนไข้ด้วยไม่มีหมอหรือพยาบาลออกมาดูเลยเหรอแต่อีกใจเธอคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ออกมาดูพลุในคืนวันเขาดาว
เพื่อนผู้หญิงคนนั้นก็ปิดม่านทันทีด้วยความเมาเธอเลยพูดออกมาว่าช่างเหอะยังไงก็ไม่ใช่ญาติเราแล้วเธอก็ขึ้นกลับไปนอนบนเตียงตอนนั้นไฟในห้องจะถูกปิดทั้งหมดแต่เปิดทีวีทิ้งไว้ทำให้พอมีแสงเห็นภายในห้องพอทุกคนเริ่มเข้านอนเวลาผ่านไปไม่ถึง10นาทีก็มีเสียงดังมาจากกระจกด้านนอกลักษณะเหมือนมีใครเอาเล็บมาขูดกระจกแล้วก็ลากยาวๆลากแล้วก็หยุดลากแล้วก็หยุดตอนนั้นกระจกในห้องมี6บานเสียงลากกระจกดังมาตั้งแต่กระจกบานแรกจนมาถึงกระจกบานสุดท้ายที่อยู่ตรงข้างเตียงนอนของเพื่อนเสียงกระจกตอนนั้นดังมากจนทำให้ทุกคนรีบลุกขึ้นมามองหน้ากันแต่ไม่ได้พูดอะไรสีหน้าทุกคนต่างสงสัยว่าเป็นเสียงอะไรเพราะเวลานี้ไม่น่าจะมีใครมาทำอะไรข้างนอกแล้วด้านนอกก็ไม่มีระเบียงเพื่อนผู้หญิงเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องเปิดม่านดูจะได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นตัวม่านในห้องจะเป็นม่านที่มีเชือกรูดต้องรูดพร้อมกันทั้งสองฝั่งม่านถึงจะถูกเปิดออกคุณปลายเดินไปจับที่รูดม่านฝั่งขวาและเพื่อนอีกคนที่เป็นกระเทยอยู่ฝั่งซ้ายส่วนเพื่อนผู้หญิงจะอยู่ตรงกลางรอมองว่าด้านนอกมีอะไรทุกคนนับ1นับ2นับ3แล้วก็ดึงม่านออกพร้อมกันตอนนี้คุณปลายจ้องไปมองที่หน้าเพื่อนของเธอเพื่อรอให้เพื่อนของเธอบอกว่าเจออะไรแต่เพื่อนผู้หญิงคนนี้กลับยืนนิ่งอ้าปากค้างเหมือนกับกำลังช็อกอยู่คุณปลายและเพื่อนอีกคนก็มองไปดูที่นอกกระจกสิ่งที่เธอเห็นคือมีใบหน้าผู้หญิงคนนึงกำลังแนบอยู่ที่หน้าบานกระจกด้านนอกผมเธอยาวมากดวงตาเธอแดงก่ำเธอก็ค่อยยิ้มให้กับคุณปลายแล้วเลือดที่ดวงตาของเธอก็ค่อยๆไหลออกมาช้าๆพร้อมกับเสียงหัวเราะของเธอคุณปลายและเพื่อนตกใจมากถึงกับกรีดร้องออกมาเสียงดังด้วยความกลัวเธอรีบบอกให้เพื่อนปิดม่านเดี๋ยวนี้พอปิดเสร็จทุกคนก็พยายามตั้งสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าที่พวกเขาเห็นคืออะไรแต่แล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงกรีดกระจกดังขึ้นอีกครั้งรอบนี้เสียงค่อยๆลากยาวพร้อมกับมีเสียงผู้หญิงหัวเราะอยู่ด้านนอกทุกคนตกใจมากต่างคนต่างกรีดร้องแล้วก็เปิดประตูวิ่งไปที่หน้าลิฟต์จากนั้นก็กดลิฟต์ลงไปที่ด้านล่างฟอนทั้ง3คนพยายามเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พนักงานฟังแต่พนักงานก็ดูจะไม่เชื่อแล้วบอกว่าเมามาหรือเปล่าแล้วก็เห็นภาพหลอนไปเองซึ่งคุณปลายก็ยังยืนยันว่าเธอไม่ได้ดื่มเลยสักนิดแต่ยอมรับว่าเพื่อนของเธออีก2คนดื่มแต่ทำไมทุกคนถึงมองเห็นเป็นภาพเดียวกันทั้งหมดพนักงานเลยไปเรียกยามให้มาช่วยดูตอนนี้ทั้งคุณปลายและเพื่อนๆรวมถึงยามและพนักงานก็พากันขึ้นมาดูในห้องว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอไปถึงตอนนี้ภายในห้องกลับเงียบสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเปิดม่านออกมาก็ไม่เห็นมีอะไรแต่คุณปลายกับเพื่อนก็ยังยืนยันว่าจะไม่พักห้องนี้ซึ่งตอนนั้นถ้าจะไปหาโรงแรมอื่นก็คงไม่มีที่ไหนว่างทางโรงแรมเลยบอกว่าต้องรอถึงพรุ่งนี้ถึงจะสามารถเปลี่ยนห้องได้ทุกคนเลยตัดสินใจนอนอยู่ที่หน้าฟอนจนถึงเช้าและทางโรงแรมก็รีบเคลียร์ห้องพักที่มีคนเช็คเอาท์ออกไปห้องพักที่คุณปลายได้จะเป็นห้องพักที่อยู่ชั้นเดิมแต่อยู่ถัดออกไปหลายห้องซึ่งพอเปิดหน้าต่างออกไปก็เจอกับดาดฟ้าเหมือนกันแต่จะอยู่ค่อนข้างไกลไม่ได้เห็นชัดเท่ากับห้องแรกคุณปลายและเพื่อนรีบเข้าไปทำธุระทุกคนคุยกันว่าวันนี้จะไปทำบุญให้กับวิญญาณที่เจอมาเมื่อคืนในวันนั้นทั้งวันก็พากันเดินไปทำบุญอยู่หลายวัดจนกลับมาถึงห้องอีกทีก็เกือบ2 ทุ่มด้วยความเพลียทุกคนเลยรีบเข้านอนไม่มีแรงที่จะออกไปเที่ยวต่อตอนนี้ไฟในห้องถูกเปิดทิ้งไว้ทีวีก็เปิดให้เสียงดังและทุกคนก็เริ่มเข้านอนกันทุกคนหลับไปได้สักพักใหญ่ก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะแล้วก็มีเสียงเล็บขูดกระจกเหมือนกับคืนก่อนหน้านี้แต่รอบนี้หนักขึ้นจากที่มีแค่เสียงกรีดกระจกก็มีเสียงคนกำลังทุบกระจกเหมือนพยายามทุบกระจกให้แตกแล้วก็มีเสียงหัวเราะพร้อมกับเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเสียงพูดแบบนี้อยู่ซ้ำๆทุกคนกลัวมากแล้วจู่ๆ
พื่อนผู้หญิงที่นอนอยู่ชิดกระจกก็ร้องออกมาเสียงดังเหมือนเธอโดนอะไรบางอย่างแล้วทันใดนั้นเองไฟทั้งห้องก็ดับลงเพื่อนของเธอกรีดร้องออกมาในความมืดก่อนที่ไฟจะสว่างขึ้นด้วยความตกใจคุณปลายเลยถามเพื่อนว่าเป็นอะไรเพื่อนเธอก็บอกว่าเจ็บแขนเหมือนมีใครมาหยิกคุณปลายเลยพูดไปว่าคิดไปเองหรือเปล่าเธอรีบให้เพื่อนทั้งสองคนขึ้นมานั่งที่เตียงของเธอพยายามให้ทุกคนอยู่ห่างกระจกให้มากที่สุดเพื่อนผู้หญิงของเธอยื่นแขนมาให้ดูก็เจอเป็นรอยเล็บจิกจริงๆลักษณะเหมือนคนที่มีเล็บยาวๆจิกไปที่แขนซึ่งตอนนั้นทั้งเธอและเพื่อนทุกคนในห้องไม่มีใครไว้เล็บยาวสักคนยังไม่ทันที่ทุกคนจะหายกลัวเสียงเคาะประตูกระจกก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงหัวเราะตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วรีบลงไปที่ฟอนต์แล้วบอกกับพนักงานว่าเจออีกแล้วเธอพยายามเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่อยู่แล้วจะไปเก็บของออกตอนนี้อยากให้พนักงานโรงแรมกับยามไปอยู่เป็นเพื่อนตอนนั้นทุกคนก็ขึ้นไปที่ห้องอีกครั้งเพื่อที่จะเก็บของทั้งยามและพนักงานโรงแรมก็ยืนรอในห้องจนเก็บของเสร็จในห้องตอนนี้เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่เก็บของเสร็จกำลังจะเดินออกจากห้องตอนนั้นมีคุณปลายและเพื่อนอีก2คนนำหน้าส่วนพนักงานเดินตามหลังมาและยามจะอยู่หลังสุดตอนที่คุณปลายยื่นมือไปจับลูกบิดกำลังจะเปิดประตูออกมาอยู่ๆก็มีเสียงกรีดกระจกดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้ทั้งยามและพนักงานโรงแรมก็ได้ยินเสียงเหมือนกันหมดทุกคนค่อยๆหันไปมองตามเสียงเสียงดังมาจากกระจกด้านนอกแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงผู้หญิงหัวเราะดังไปทั่วทั้งห้องทุกคนตกใจมากรีบเปิดประตูออกมาจากห้องทันทีทั้งยามและพนักงานต่างก็กรีดร้องด้วยความกลัวพอเก็บของลงไปถึงหน้าฟอนต์ก็ตั้งใจว่าจะนั่งรออยู่ตรงนี้จนถึงเช้าเธอหันไปถามพนักงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พนักงานก็บอกว่าไม่รู้เพราะเพิ่งเข้ามาใหม่ส่วนยามก็บอกว่าอยู่มาสักพักแล้วแต่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เวลาผ่านไปจนถึงตีห้าทุกคนยังคงคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อนก็ยังบ่นว่าเจ็บแขนอยู่แล้วตอนนั้นเองก็มีป้าแม่บ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาเตรียมเพื่อจะเข้าไปทำความสะอาดแม่บ้านได้ยินสิ่งที่คุณปลายและเพื่อนๆคุยกันเลยถามว่าเป็นอะไรกันทุกคนก็เล่าเรื่องที่เจอมาให้แม่บ้านฟังแม่บ้านก็ถามว่าชั้น11ใช่ไหมทุกคนก็ตอบว่าใช่แกเลยพูดว่าป้ามีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังอยากฟังกันไหมทุกคนมองหน้ากันแต่ยังไงคืนนี้ก็ไม่ได้นอนที่นี่อยู่แล้วด้วยความอยากรู้ก็เลยตอบแม่บ้านไปว่าอยากฟังป้าแม่บ้านเลยเริ่มเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา5ปีก่อนหน้านี้คนที่มาทำงานใหม่ๆจะไม่ทันได้รู้เรื่องพวกนี้หรอกช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่มีคู่รักคู่หนึ่งได้เข้ามาพักในโรงแรมนี้ซึ่งผู้ชายจะมาสัมมนาเป็นเวลา2อาทิตย์เลยได้พักในโรงแรมยาวๆส่วนผู้หญิงที่มาด้วยก็ตั้งท้องได้ประมาณ4เดือนช่วงนั้นผู้ชายมักจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนที่มาสัมมนาด้วยกับทุกวันแล้วได้ไปติดพันกับผู้หญิงในร้านเหล้าพอเธอรู้เธอก็เสียใจจากนั้นเธอคิดสั้นพยายามกรีดข้อมือตัวเองแต่โชคดีที่แม่บ้านมาเห็นก่อนเพราะโทรเข้ามาโทรศัพท์ในห้องแล้วไม่มีคนรับก่อนที่จะพาตัวเธอไปส่งที่โรงพยาบาลตอนนั้นเธอยังไม่เสียชีวิตเพราะเธอไม่ได้เสียเลือดมากในวันนั้นแฟนของเธอก็กลับมาที่ห้องแต่ก็ไม่เจอเธอเขาคิดว่าเธอน่าจะไปเดินเล่นข้างนอกเลยไม่ได้สนใจแล้วก็ยังคงออกไปเที่ยวเหมือนเดิมจนเช้าวันรุ่งขึ้นเขากลับมาที่ห้องก็ยังไม่เจอเลยถามพนักงานจนรู้ว่าเธอกรีดข้อมือแล้วพักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาเลยรีบเข้าไปเยี่ยมเธอแต่ตอนนั้นก็เห็นว่าเธอยังสบายดีเลยไม่ได้สนใจอะไรมากซึ่งเธอต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายคืนแทนที่แฟนของเธอจะมานอนเฝ้าเขากลับไปห้องแล้วก็พาผู้หญิงอีกคนเข้ามานอนในตอนนั้นเองผู้หญิงคนที่ท้องได้เดินขึ้นมาบนดาดฟ้าแล้วเธอก็เห็นผ่านกระจกไกลๆว่าแฟนของเธอพาผู้หญิงอีกคนเข้ามาเธอค่อยๆเดินมาที่ขอบดาดฟ้าซึ่งด้านล่างจะเป็นป้ายโรงพยาบาลตรงกับรูปบวกพอดีเธอหยิบมือถือโทรหาแฟนของเธอพอแฟนเธอรับสาย
เธอก็พูดบอกให้เขาเปิดกระจกออกมามองด้านนอกแล้วพอเขาเปิดกระจกออกมาก็เห็นเธอกำลังทำท่าทางจะโดดตึกเขาตกใจมากยังไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรเธอก็หันมายิ้มให้แล้วก็โบกมือพร้อมกับกระโดดลงไปทันทีในตอนที่เธอกระโดดแฟนของเธอยังถือสายอยู่และก็ได้ยินเสียงตอนเธอกรีดร้องในโทรศัพท์พร้อมกับเสียงเธอหล่นไปจนถึงพื้นเขาตกใจมากรีบวิ่งลงไปดูที่หน้าโรงพยาบาลแต่สภาพเธอตอนนี้คือเธอเสียชีวิตคาที่ซึ่งดาดฟ้าที่เธอโดดจะอยู่ที่ประมาณชั้น6แล้วห้องที่แฟนเธอพักอยู่ก็คือชั้น11ห้องเดียวที่คุณปลายพักในคืนแรกถัดจากวันนั้นแฟนของเธอก็รีบเช็คเอาท์ออกจากห้องไปโดยไม่ได้นำศพเธอไปทำพิธีทำให้ตอนนั้นศพเธอกลายเป็นศพไร้ญาติไม่มีคนมารับซึ่งป้าแม่บ้านก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแล้วพอแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดก็เจอกับกำไลมืออันนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นของเธอเลยได้เอามาเก็บไว้ให้หลังจากนั้นทุกๆครั้งที่แม่บ้านทำความสะอาดห้องนี้ก็จะเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่ดาดฟ้าเกือบทุกครั้งจนมีอยู่วันหนึ่งวิญญาณของเธอได้มาเข้าฝันป้าแม่บ้านบอกว่าให้ช่วยเอากำไลนี้ไปที่วัดให้หน่อยวิญญาณเธออยู่ที่นั่นแกก็ถามว่าวัดไหนก่อนที่วิญญาณจะบอกว่าวัดบางโพพอแม่บ้านได้มีโอกาสไปแถวนั้นก็ได้กำไลข้อมือไปคืนแล้วห้องพักห้องนั้นก็ไม่ค่อยเปิดให้ใครเข้าพักยกเว้นช่วงเทศกาลที่คนมาพักเต็มจริงๆพอได้ยินแบบนั้นทุกคนถึงกับขนลุกแล้วหลังจากนั้นก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพเพื่อนผู้หญิงของคุณปลายมีพี่ชายที่บวชเป็นพระตลอดชีวิตทุกคนได้เข้าไปหาหลวงพี่แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เจอมาให้หลวงพี่ฟังพร้อมกับถามว่าทำไมทั้งที่ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยอยู่ดีๆเธอถึงเข้ามาหลอกหลวงพี่ก็บอกว่าจริงๆเธอไม่ได้ตั้งใจมาหลอกหรอกแต่เป็นเพราะช่วงเวลานั้นทั้ง3คนอยู่ในช่วงเวลาที่ดวงนำพาให้เจอกับสิ่งพวกนี้พอดีและได้จูนติดกับวิญญาณของเธอจนทำให้มองเห็นแล้วพอมีเพื่อนคนหนึ่งไปทักวิญญาณตอนนั้นก็รู้ว่าพวกเธอเห็นก็เลยเข้ามาหาเพราะคิดว่าคงจะสื่อสารกับพวกเธอได้แล้ววันนั้นทุกคนก็ทำบุญอีกครั้งทั้งทำบังสกุลเป็นบังสกุลตายแล้วเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปจนเวลาผ่านไป3เดือนวันนั้นคุณปลายได้นั่งรถแท็กซี่ไปมหาลัยอยู่ๆแท็กซี่ก็ชวนคุณปลายคุยแล้วเขาก็พูดว่าน้องเคยเล่นหวยไหมคุณปลายก็ตอบไปว่าไม่เคยเล่นแล้วแกก็บอกว่าก่อนหน้านี้แกไปทำบุญกับศพที่ไม่มีญาติอยู่ที่วัดหนึ่งแล้วก็มีวิญญาณมาบอกหวยซึ่งเขาถูกไปหลายงวดมากๆรอบนี้ก็บอกมาเหมือนกันวิญญาณบอกว่ารอบนี้จะออก1 2 3แล้วพี่แท็กซี่ก็บอกให้คุณปลายไปลองซื้อดูถ้าถูกก็ให้ไปทำบุญที่วัดบางโพตอนนั้นคุณปลายก็นึกถึงวิญญาณที่ผู้หญิงที่เธอเห็นในเชียงใหม่เพราะจำได้ว่าแม่บ้านเคยบอกว่าเอากำไรไปคืนในวัดบางโพแต่คุณปลายก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญซึ่งวันนั้นเธอก็ได้ลองซื้อหวยดูปรากฏว่าหวยก็ออกเลขนั้นจริงๆออก3ตัวตรงเธอเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังแล้วก็ตั้งใจจะไปทำบุญให้แต่ก็ไม่รู้ว่าวัดบางโพอยู่ที่ไหนแล้วก็คิดไปว่าทำบุญที่ไหนก็คงจะเหมือนกันเลยพาเพื่อนขับรถไปที่วัดแถวหลัก4แต่วันนั้นพระทุกรูปต่างก็ไปทำกิจนิมนต์ข้างนอกกันหมดไม่มีใครอยู่เธอกับเพื่อนเลยตัดสินใจนั่งแท็กซี่กลับแล้วบอกแท็กซี่ไปว่าให้ช่วยไปวัดบางโพให้หน่อยซึ่งทางแท็กซี่และพวกเธอก็ไม่รู้ว่าวัดอยู่ไหนคุณปายเลยคิดในใจว่าถ้าอยากให้ไปทำบุญที่วัดนั้นจริงๆก็ขอให้แท็กซี่พาไปหาวัดนั้นจนเจอแล้วเธอก็บอกแท็กซี่ให้ขับรถไปเรื่อยๆจนผ่านวัดนึงดูป้ายวัดก็ไม่ใช่แล้วก็ผ่านไปอีกวัดนึงตอนนั้นยังไม่ทันได้ดูชื่อวัดจู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้ารถแท็กซี่จนรถแท็กซี่ต้องหยุดพอหันไปมองที่ข้างทางปรากฏว่าก็เจอวัดบางโพจริงๆเธอลงไปทำบุญทำสังฆทานให้เรียบร้อยเพื่อนผู้หญิงคนที่ปากไวๆเธอพูดว่าอยากเห็นรูปหน้าศพของผู้หญิงคนนั้นทุกคนเลยพากันเดินเข้าไปยังจุดที่เก็บกระดูกที่มีรูปคนตายตั้งอยู่พอเดินไปเรื่อยๆก็เจอกับรูปหนึ่ง
เพื่อนผู้หญิงของเธอถึงกับทรุดลงไปกับพื้นเพราะรูปนั้นคือคนเดียวกับผู้หญิงที่มาหลอกเธอในเชียงใหม่เธอจำหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นได้แม่นและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณปลายได้เจอมาเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรแต่ก็ไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้และวิญญาณยังถูกจองจำไว้ทำให้วิญญาณไปไหนไม่ได้จนต้องมาหลอกหลอนคนในหมู่บ้านกับเรื่องที่มีชื่อว่าหลอนทั้งหมู่บ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณผอมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วในตอนนั้นคุณผอมยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นในหมู่บ้านที่เขาอยู่จะมีลูกสาวของกำนันคนหนึ่งชื่อพี่หญิงพี่หญิงจะเป็นคนที่หน้าตาสวยมากจะมีคนมาจีบมากมายแต่แกก็ยังไม่ถูกใจใครสักคนทำให้ตอนนี้แกอายุ30แล้วก็ยังไม่มีสามีแต่ถึงอย่างนั้นแกก็ยังมีคนหนุ่มคนมีอายุวนเวียนมาจีบแกตลอดแต่ก็ยังไม่มีใครถูกใจแกสักคนจนมีอยู่วันหนึ่งมีเกษตรอำเภอเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะทำฝายในพื้นที่ใกล้ๆกับบ้านกำนันทำให้ระหว่างที่พวกเขาสำรวจจะต้องนอนอาศัยอยู่บ้านพักกำนันไปก่อนพอได้อยู่บ้านกำนันก็ได้เจอกับพี่หญิงด้วยความที่เขาเริ่มสนิทกับกำนันทำให้เขาเริ่มเข้าหาพี่หญิงที่เป็นลูกสาวเขาได้จีบพี่หญิงได้ไม่นานพี่หญิงก็ใจอ่อนและทั้งสองก็ตกลงคบกันจนผู้ใหญ่ทางเกษตรอำเภอได้มาสู่ขอพี่หญิงแล้วก็ดูฤกษ์ดูยามแต่งงานให้ในระหว่างก่อนที่จะแต่งงานไม่กี่วันก็เกิดเรื่องราวไม่คาดคิดขึ้นมีอยู่คืนหนึ่งผู้ชายจากหมู่บ้านข้างนอกที่ได้ตามจีบพี่หญิงมานานหลายปีแต่พี่หญิงไม่ได้สนใจชายคนนั้นได้ปั่นจักรยานมาหาพี่หญิงที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกพี่หญิงได้เดินออกมาคุยที่หน้ารั้วบ้านทั้งสองคนคุยกันไม่นานชายคนนั้นก็ปั่นจักรยานออกไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันบ้างแล้วไม่นานพี่หญิงก็หยิบจักรยานในบ้านเพื่อปั่นออกไปแม่พี่หญิงเห็นแบบนั้นเลยตะโกนถามว่าจะไปไหนดึกๆดื่นๆพี่หญิงก็บอกว่าจะไปหาเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านท่าขามซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างๆห่างจากหมู่บ้านพี่หญิงไม่ถึง1กิโลพอพี่หญิงออกไปเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนพี่หญิงก็ยังไม่ยอมกลับบ้านพ่อกับแม่เริ่มเป็นห่วงก็เลยขับรถไปตามหาพี่หญิงที่บ้านของเพื่อนแต่เพื่อนเขาก็บอกว่าไม่ได้มาที่นี่ทั้งกำนันและแม่ต่างเป็นห่วงว่าลูกสาวจะเป็นอะไรในคืนนั้นกำนันได้เกณฑ์คนในหมู่บ้านให้ไปช่วยตามหาถนนนั้นนอกหมู่บ้านจะมีจุดหนึ่งที่เป็นป่าไผ่อยู่ข้างทางและฝั่งตรงข้ามป่าไผ่ก็จะเป็นทุ่งนาโล่งๆทุกคนพากันส่องไฟฉายหาทั้งป่าไผ่ทั้งรอบๆนาแต่ก็หาไม่เจอจนเช้าวันถัดมาก็โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยหารอบนี้จะมีคนมาช่วยหาเยอะขึ้นแต่หายังไงก็หาพี่หญิงไม่เจอทุกคนในหมู่บ้านต่างก็คิดว่าผู้หญิงน่าจะโดนฉุดไปทำอะไรไม่ดีแน่ๆแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งแนะนำว่าให้ลองไปหาร่างทรงดูไหมเผื่อจะช่วยได้พอไปถึงตำหนักร่างทรงร่างทรงก็พูดเลยว่าให้กลับไปหาที่ป่าไผ่ให้ไปหาดีๆกลับไปรอบนี้จะต้องเจอแน่ๆแม่พี่หญิงได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับช็อกและเป็นลมไปเพราะถ้ายังอยู่ในป่าไผ่แปลว่าต้องเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นแน่ๆในวันนั้นทุกคนเลยกลับไปหาที่ป่าไผ่อีกครั้งปรากฏว่าเดินไปจนสุดป่าไผ่เจอกับรองเท้าคู่นึงอยู่ด้านในป่าลึกเข้าไปทุกคนเดินตรงไปเรื่อยๆก็เจอกับรองเท้าอีกข้างอยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ำข้างหลังป่าที่มีผักตบชวาขึ้นเต็มไปหมดภายในบ่อพบเป็นร่างพี่หญิงลอยน้ำอยู่ลักษณะเธอสวมผ้าถุงสีดำเป็นผ้าถุงผืนเดียวกับที่เธอหายออกจากบ้านท่อนบนของเธอเปลือยเปล่าและที่น่าสยดสยองไปกว่านั้นคือร่างของเธอตั้งแต่หน้าอกลงมาจนถึงราวสะดือถูกผ่าออกแล้วควักไส้ควักพุงออกจนหมดทุกคนต่างตกใจกับสิ่งที่เห็นแล้วไม่นานก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างเละๆหล่นลงพื้นทุกคนค่อยๆหันไปมองตามเสียง
ก็เห็นเป็นไส้เครื่องในและอวัยวะอื่นๆของพี่หญิงที่แขวนอยู่บนต้นไม้ไผ่หล่นกระจัดกระจายรอบพื้นเต็มไปหมดซึ่งบางส่วนก็ได้ถูกนกจิกกินไปบ้างแล้วชาวบ้านไม่รู้จะทำยังไงและพากันตัดต้นไม้มาทำเป็นแพแล้วหามศพพี่หญิงกลับไปยังหมู่บ้านตำรวจได้นำศพไปชันสูตรปรากฏว่าร่างกายเธอไม่ได้ถูกข่มขืนเหมือนเป็นการฆาตกรรมเฉยๆและสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือที่หน้าผากของเธอมีรอยมีดกรีดเป็นกากบาทลึกไปจนถึงกะโหลกศีรษะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนที่ทำไปเพื่ออะไรหลังจากนั้นศพพี่หญิงก็ได้ถูกนำไปทำพิธีตามศาสนาระหว่างนี้ตำรวจก็พยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อจับคนผิดแม่ของพี่หญิงจะเป็นคนที่เสียใจมากที่สุดเธอร้องไห้อยู่หลายวันพองานศพของพี่หญิงผ่านไปความเฮี้ยนวิญญาณของเธอก็เริ่มขึ้นในหมู่บ้านจะมีคนที่ชอบดื่มเหล้าเมาอยู่คนนึงชื่อลุงช้อนแกชอบดื่มเหล้าแล้วไปจับกบจับเขียดอยู่ตอนกลางคืนมีอยู่วันหนึ่งแกได้ปั่นจักรยานคู่ใจของแกเพื่อจะไปจับกบตามปกติแกปั่นจักรยานไปด้วยร้องเพลงไปด้วยตามภาษาคนเมาที่กินเหล้ามาจนปั่นไปถึงป่าไผ่จู่ๆแกก็ได้ยินเสียงเรียกลุงช้อนลุงช้อนด้วยความที่แกเป็นคนไม่กลัวแกเลยหยุดรถและหันไปมองตามเสียงในคืนนั้นพระจันทร์ค่อนข้างสว่างทำให้มองเห็นรอบๆได้ค่อนข้างชัดแกเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะเปลือยเปล่าเดินออกมาจากป่าไผ่ผู้หญิงคนนั้นลักษณะเดินเซไปเซมาลุงช้อนลุงช้อนช่วยตามหาคนที่ฆ่าหนูหน่อยพอเธอเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งเห็นชัดว่าที่ท้องของเธอถูกผ่าออกมาแล้วก็มีเครื่องในห้อยเต็มไปหมดถึงแกจะเป็นคนที่ไม่กลัวแต่พอเจอแบบนี้แกก็อยู่ไม่ได้ต้องทิ้งจักรยานแล้ววิ่งกลับหมู่บ้านไปลุงช้อนได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังบางคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะแกเป็นคนขี้เมาเลยคิดว่าแกน่าจะเมาแล้วคิดไปเองพอเรื่องนี้ไปถึงหูแม่และกำนันแม่ก็ยิ่งรู้สึกเสียใจมากขึ้นไปอีกไม่คิดว่าลูกสาวแกจะมาเป็นผีหลอกหลอนคนในหมู่บ้านจนแม่ถึงขั้นสลบเป็นลมไปเวลาผ่านไปคนก็เริ่มเจอเหตุการณ์พี่หญิงถี่ขึ้นเรื่อยๆมีครั้งหนึ่งผู้ใหญ่ในหมู่บ้านขับรถมอเตอร์ไซค์กลับมาจากงานประชุมอำเภอตอนนั้นจะมีมอเตอร์ไซค์2คันซ้อนมาคันละ2คนทุกคนขับผ่านไปถึงป่าไผ่จู่ๆไฟหน้ารถก็ดับทั้ง2คันพร้อมกันทำให้ทุกคนต้องหยุดรถแล้วลงมาเช็คว่ารถเป็นอะไรระหว่างที่เช็ครถไปด้วยอีกคนก็หยิบยาเส้นมาม้วนดูดไปด้วยคนที่ดูดยาเส้นรู้สึกว่าเหมือนเห็นขาใครลอยอยู่ที่หางตาเขารีบหันไปดูแต่ก็ไม่มีอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเงากิ่งไม้พอเช็ครถไปสักพักก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เลยคุยกันว่าเดี๋ยวขับรถกลับหมู่บ้านทั้งมืดๆแบบนี้แหละระหว่างที่ทุกคนกำลังจะขึ้นรถจู่ๆก็มีเสียงเหมือนของเหลวอะไรบางอย่างหล่นลงพื้นเสียงดังทั้ง4คนได้ยินเสียงเหมือนกันหมดก่อนที่จะค่อยๆหันไปมองตามเสียงแต่ก็มีแต่ความว่างเปล่าแต่ไม่นานก็มีเสียงพูดดังขึ้นจากด้านบนต้นไผ่เป็นเสียงผู้หญิงพูดว่าเก็บไส้ให้กูหน่อยทุกคนมองไปด้านบนก็ยังไม่เจออะไรตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าพูดอะไรเพราะพวกผู้ใหญ่จะรู้กันดีว่าได้ยินเสียงอะไรกลางดึกห้ามทักแต่อยู่ดีๆก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งในกลุ่มชี้ไปที่พื้นด้านล่างแล้วพูดว่าเสียงนี้เองที่ได้ยินหล่นเมื่อกี้ทุกคนหันไปมองพร้อมกันทันทีเห็นเป็นไส้กระเพาะและเครื่องในหล่นลงกองเต็มพื้นไปหมดแล้วอยู่ดีๆฝั่งตรงข้ามที่เป็นทุ่งนาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดน้ำเสียงดังทุกคนมองไปตามเสียงก็เห็นเป็นรอยน้ำกระเด็นออกเหมือนคนกระโดดซึ่งตรงทุ่งนาจะมีน้ำขังอยู่ประมาณครึ่งหัวเข่าทุกคนเริ่มใจไม่ดีแต่ทันใดนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงน้ำกระเด็นออกเหมือนคนวิ่งผ่านเข้าไปด้านใน
ทุกคนกลัวมากรีบวิ่งออกมาจากจุดนั้นทันทีแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มได้ยินเรื่องของพี่หญิงหนาหูขึ้นเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งเป็นวันพระใหญ่ที่หมู่บ้านจะมีคนบ้าคนหนึ่งที่ชอบนอนอยู่ที่ศาลาในหมู่บ้านคนบ้าคนนี้จะพูดไม่รู้เรื่องชอบไปขอข้าวคนนั้นคนนี้กินในวันนั้นช่วงเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็นจู่ๆผู้ชายคนนี้ก็วิ่งตะโกนไปรอบหมู่บ้านเขาตะโกนว่าคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาไอ้หญิงจะกลับมาคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาแล้วก็วิ่งตรงไปที่หน้าบ้านของกำนันแล้วก็ไปเขย่ารั้วบ้านกำนันแล้วก็พูดว่าคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาไอ้หญิงมันคิดถึงบ้านคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมาแล้วก็วิ่งหายกลับไปในหมู่บ้านตอนนั้นทุกคนในหมู่บ้านกลัวมากเพราะคนบ้าคนนี้ปกติจะไม่พูดบางทีพูดก็ไม่เป็นคำแล้ววันนี้ทำไมจู่ๆถึงพูดถึงพี่หญิงแบบนี้ได้พอพระอาทิตย์เริ่มตกด้วยความที่ทุกคนกลัวมากในหมู่บ้านจะไม่มีคนออกมาเดินเล่นสักคนทุกบ้านต่างปิดประตูปิดไฟนอนให้เร็วที่สุดจนเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนจู่ๆหมาในหมู่บ้านก็เริ่มหอนลากยาวมาตั้งแต่หน้าหมู่บ้านแล้วก็มีเสียงคนลากอะไรบางอย่างที่ถนนด้วยความที่บ้านนอกจะค่อนข้างเงียบมากๆทำให้เสียงลากชัดจนรอบๆ บ้านแถวนั้นต่างได้ยินกันหมดชาวบ้านที่สงสัยก็พากันเปิดประตูหน้าต่างออกมาดูว่าเป็นเสียงอะไรปรากฏว่าเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมผ้าถุงสีดำท่อนบนเปลือยเปล่าใบหน้าเธอมืดๆทุกคนในนั้นมองไม่ชัดว่าเป็นใครแต่ก็รู้ดีว่าเป็นวิญญาณของผู้หญิงแน่ๆมือข้างหนึ่งของเธอลากกระสอบสีดำใบหนึ่งเธอเดินลากกระสอบมาเรื่อยๆจนมาหยุดตรงกลางหมู่บ้านจากนั้นเธอก็เปิดกระสอบแล้วก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาด้านในกระสอบเห็นเป็นร่างผู้หญิงอีกคนลักษณะสวมผ้าถุงสีดำเหมือนกันผู้หญิงในกระสอบค่อยๆลุกขึ้นเห็นเป็นร่างที่ไม่มีหัวลุกมายืนอยู่ข้างๆพี่หญิงแล้วเธอก็ทำท่าคลำหัวไปทั่วเหมือนกำลังหาหัวของเธออยู่ส่วนอีกร่างก็ร้องโหยหวนดังสนั่นเต็มทั่วหมู่บ้านไปหมดเธอร้องอยู่แบบนั้นอยู่พักใหญ่คนในหมู่บ้านก็เห็นว่าร่างของเธอทั้งสองค่อยๆเดินตรงไปที่บ้านของกำนันตอนนั้นบ้านกำนันจะเปิดไฟทิ้งไว้กำนันได้ยินแบบนั้นก็ถือปืนลูกซองมา1 กระบอกและตะโกนด่าผีพี่หญิงไปว่าทำไมมาหลอกหลอนชาวบ้านทำไมถึงไม่ไปหลอกหลอนคนที่มาฆ่าแกพูดด้วยน้ำเสียงโมโหพร้อมกับยิงปืนขึ้นไปบนฟ้าหลายนัดแล้วในคืนนั้นก็ยังคงได้ยินเสียงร้องของพี่หญิงบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกมะพร้าวหล่นเป็นแบบนี้ทั้งคืนจนคนในหมู่บ้านต่างก็ไม่มีใครนอนหลับพอวันถัดมากำนันได้ไปหาหลวงพ่อที่นับถือรูปนึงว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยปลดปล่อยวิญญาณลูกสาวให้ไปสู่สุคติได้บ้างหลวงพ่อก็บอกว่าเขายังไปไหนไม่ได้หรอกโยมยังไม่ถึงเวลาถ้าป่าไผ่ยังไม่ลุกเป็นไฟยังไงเขาก็ยังอยู่เพราะมันคือที่ตายของเขาแต่เขาก็พยายามดิ้นรนไม่อยากอยู่ที่นี่กำนันเลยถามว่าแล้วมันอยากไปอยู่ที่ไหนหลวงตาก็บอกว่ามันอยากกลับบ้านมันคิดถึงพี่น้องจนสุดท้ายกำนันก็ตัดสินใจเผาป่าตรงนั้นทิ้งจนหมดแล้วก็ยังมีบางคนที่ยังพบเจอวิญญาณของพี่หญิงอยู่บ้างบางคนที่ขับรถผ่านแถวป่าไผ่ที่เผาไปหมดแล้วจะเห็นว่ามีผู้หญิงนอนพิงจอมปลวกอยู่เหตุการณ์ยังคงเป็นแบบนั้นมาหลายปีจนสุดท้ายเรื่องทั้งหมดก็เริ่มซาไปแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นวิญญาณของผู้หญิงอีกเลยส่วนเรื่องคดีความตำรวจบอกว่าไม่สามารถหาคนร้ายได้เพราะไม่มีหลักฐานอะไรลองจับคนที่สงสัยในหมู่บ้านข้างๆมาสอบปากคำก็ไม่ได้ความทำให้ยังปิดคดีนี้ไม่ได้แล้วก็ถูกลืมไปพร้อมกับวิญญาณของผู้หญิงวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของคนที่ชอบสะสมของโบราณจนได้ไปเจอกับกล่องหนึ่งที่มีลักษณะแปลก
คือตัวกล่องจะมีฝาปิดที่ไม่สามารถเปิดออกได้และยังไม่มีที่สำหรับไขกุญแจด้วยความอยากรู้เขาเลยพยายามหาวิธีเปิดจนทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่ากล่องเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเล็กเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงปี2554คุณเล็กเป็นคนที่ชื่นชอบของเก่ามากๆเขากับเพื่อนมักจะพากันเดินไปในสถานที่ที่มีของเก่าขายในช่วงเวลาที่พวกเขาว่างๆจนมีอยู่วันหนึ่งคุณเล็กกับเพื่อนอีก3คนได้พากันไปเดินที่จตุจักรเพื่อหาของเก่าระหว่างที่เดินอยู่นั้นคุณเล็กก็ไปสะดุดตากับร้านหนึ่งเป็นร้านขายกล่องเขาหยุดดูเพราะเห็นว่ามีกล่องใบหนึ่งดูสวยมากและก็ค่อนข้างแปลกตาลักษณะเป็นกล่องยาวๆคล้ายกับกล่องดินสอสีดำเงามีความมันๆของกล่องผิวกล่องจะมีมุกฝังอยู่และรอบๆก็จะเป็นลายไทยทั่วทั้งกล่องขนาดกว้างประมาณ10นิ้วยาวประมาณ15นิ้วได้ความแปลกของกล่องนี้คือด้านบนเหมือนมีฝาปิดแต่รอบๆกลับไม่มีที่ให้เปิดแม้แต่ที่เสียบกุญแจสำหรับเปิดกล่องก็ไม่มีคุณเล็กรู้สึกชอบกล่องใบนี้มากได้ถามลุงที่เป็นเจ้าของร้านว่ากล่องใบนี้ได้มาจากไหนตอนนั้นแกก็ตอบไปว่าจำไม่ได้แล้วเพราะซื้อเหมาต่อมาอีกทีแล้วก็ได้ใบนี้ติดมาด้วยคุณเล็กยื่นมือไปหยิบกล่องใบนั้นเขาเขย่ากล่องก็ได้ยินเสียงเหมือนมีของอยู่ด้านในเลยขอลุงเปิดดูแต่ลุงก็บอกว่าเปิดได้เลยถ้าทำได้เพราะลุงแกก็ลองเปิดหลายรอบแล้วก็หาที่เปิดไม่ได้คุณเล็กพยายามมองดูรอบๆก็ไม่มีที่เปิดจริงๆเขาใช้มืองัดก็งัดไม่ขึ้นเลยขอซื้อกล่องชิ้นนี้ต่อจากลุงมาตอนนั้นเขาได้มาในราคา700บาทเพราะเขาค่อนข้างชอบดีไซน์ของกล่องก่อนที่เขาจะเดินไปหาเพื่อนๆที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนของเขาเห็นก็ถามว่าไปซื้อกล่องอะไรมาคุณเล็กก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเห็นกล่องมันสวยดีเขาเดินคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็เดินดูของชิ้นอื่นๆไปจนถึงช่วงเย็นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านเวลาตอนนั้นประมาณ6โมงกว่าคุณเล็กจะมีตู้สำหรับเก็บของโบราณตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านเขาหยิบกล่องใบนั้นไปวางแล้วก็ยืนมองในใจก็คิดว่าทำไมกล่องใบนี้มันสวยจังแล้วก็พยายามนึกว่ามันจะเปิดยังไงดียืนคิดไปได้สักพักเขาก็ขึ้นไปอาบน้ำทำธุระส่วนตัวจนเสร็จก่อนที่เขาจะเข้านอนเขาได้เดินลงมาที่หน้าตู้แล้วจ้องมองไปที่หน้ากล่องใบนั้นอีกครั้งเขาชื่นชมความสวยงามของกล่องแล้วก็ยืนคิดว่าจะเปิดกล่องยังไงดีก่อนที่จะขึ้นไปนอนข้างบนห้องในบ้านของคุณเล็กอาศัยอยู่กัน3คนมีคุณเล็กแม่และพ่อของเขาพ่อของคุณเล็กจะกลับมาจากทำงานค่อนข้างดึกในคืนนั้นเวลาประมาณ5ทุ่มพ่อคุณเล็กกลับมาจากทำงานตอนนั้นทุกคนในบ้านนอนหลับกันหมดแล้วแกเดินเปิดประตูเข้ามาที่ห้องนั่งเล่นพอไฟสว่างขึ้นพ่อถึงกับตกใจสิ่งที่แกเห็นคือมีชายแก่ๆยืนอยู่หน้าตู้โชว์ของเก่าลักษณะเป็นผู้ชายแก่ๆมีหนวดมีเครายาวๆสีขาวแต่งตัวด้วยผ้าจงกระเบนสีเขียวเข้มเก่าๆเสื้อแขนยาวสีขาวในมือแกถือไม้เท้ายืนหลังค่อมๆและในตาของเขาก็เป็นสีแดงไม่มีตาขาวหรือตาดำให้เห็นชายแก่คนนั้นยืนจ้องหน้าพ่อแกตกใจมากถึงกับเสียหลักล้มลงไปกับพื้นแล้วร้องเสียงดังด้วยความเจ็บทั้งแม่และคุณเล็กได้ยินก็รีบลงมาดูตอนนั้นชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็หายไปแล้วแม่ถามว่าพ่อเป็นอะไรพ่อก็บอกว่าแปลกมากเมื่อกี้เห็นเหมือนชายแก่ๆจ้องอยู่แต่แกน่าจะทำงานเหนื่อยเลยคิดไปเองแม่ก็บอกว่าให้พ่อไปพักผ่อนข้างบนดูลักษณะท่าทางแกจะเหนื่อยจริงๆในขณะที่คุณเล็กเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่พ่อเห็นเพราะปกติที่บ้านหลังนี้ก็ไม่เคยมีอะไรแปลกๆแล้วคืนนั้นก็ผ่านไป
วันต่อมาคุณเล็กตื่นขึ้นมาล้างรถที่หน้าบ้านส่วนแม่ก็กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวระหว่างที่แม่นั่งทำกับข้าวอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างมาจากหน้าบ้านคล้ายกับเสียงคนเดินแล้วก็ถือไม้เท้ากระทบที่พื้นดังขึ้นช้าๆเข้ามาใกล้แม่ขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นแกไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงเป็นเสียงคุณเล็กที่มาเดินเล่นจนเสียงมาอยู่ข้างในห้องครัวที่แม่ทำกับข้าวอยู่ระหว่างที่แม่กำลังยุ่งเรื่องการเตรียมอาหารอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงคนแก่ๆพูดขึ้นเสียงดังนี่กินได้ไหมลักษณะเสียงแข็งมากแม่ถึงกับสะดุ้งแล้วก็หันกลับไปดูแต่ก็เจอแต่ความว่างเปล่าแม่รีบเดินมาที่หน้าบ้านแล้วถามคุณเล็กว่าเมื่อกี้ตะโกนถามแม่หรือเปล่าจะกินอะไรใช่ไหมคุณเล็กมองแม่สีหน้างงๆแล้วก็ตอบไปว่าไม่ได้พูดนะแม่ผมล้างรถอยู่ตั้งนานแล้วไม่ได้เข้าไปข้างในเลยแม่ก็สงสัยว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงใครก่อนที่จะเล่าเรื่องให้คุณเล็กฟังพอคุณเล็กได้ยินแบบนั้นก็รู้แล้วว่ามันเริ่มไม่ปกติตั้งแต่สิ่งที่พ่อเขาเห็นและสิ่งที่แม่ได้ยินสาเหตุน่าจะมาจากกล่องใบนั้นแน่ๆเขาคิดว่ายังไงก็ต้องเปิดกล่องออกให้ได้เขาโทรหาเพื่อนอีก3คนให้มาหาที่บ้านพร้อมมาหาวิธีเปิดกล่องกันพอเพื่อนคนอื่นๆมาถึงเวลานั้นก็ประมาณบ่าย3พวกเขาหยิบกล่องขึ้นมาดูพร้อมพยายามหาวิธีเปิดคุณเล็กบอกกับเพื่อนไปว่าทำยังไงก็ได้ให้กล่องเปิดออกโดยที่กล่องเป็นรอยน้อยที่สุดพอเขารู้สึกชอบดีไซน์ของกล่องมากๆทุกคนก็นั่งคิดกันไปนั่งคิดกันมาบางคนก็บอกว่าให้ใช้สิวแต่ก็กลัวว่ากล่องจะแตกหรือจะใช้เลื่อยกล่องก็น่าจะเป็นรอยเละแน่ๆต่างคนต่างก็คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีจนเวลาผ่านไปจนถึง6โมงเย็นคุณเล็กเลยบอกเพื่อนไปว่าเดี๋ยวคืนนี้นอนเป็นเพื่อนกันที่นี่แหละจะได้มาช่วยหาวิธีเปิดกล่องกันต่อเพื่อนคนอื่นๆก็ตกลงกันแม่ได้ทำกับข้าวให้ทุกคนกินระหว่างที่กินเสร็จก็อาบน้ำแล้วพากันขึ้นไปบนห้องของคุณเล็กพร้อมกับหยิบกล่องขึ้นมาตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเลยเสนอขึ้นมาว่าเดี๋ยวไปเอามีดที่ครัวมาแล้วมาแซะที่ขอบทีละนิดน่าจะงัดกล่องออกมาได้พอได้มีดมาก็ทำการแซะรอบๆแต่ขอบกล่องค่อนข้างปิดสนิทมากๆทำให้ใบมีดเข้าไปแซะไม่ได้เลยต้องมานั่งคิดกันใหม่ในตอนนั้นเองเพื่อนอีกคนในกลุ่มก็พูดขึ้นมาว่ากูมีไอเดียดีๆพวกมึงรอแป๊บก่อนที่เขาจะเดินลงไปข้างล่างแล้วขึ้นมาพร้อมกับเหล็กแบนๆคล้ายกับไขควงแต่ลักษณะบางกว่าเป็นเหมือนอุปกรณ์สำหรับลอกแผ่นและค้อนมาหนึ่งด้ามแล้วบอกคนอื่นว่าเขาจะใช้เหล็กนี้งัดไปที่กล่องพร้อมค่อยๆใช้ค้อนตอกลงไปเพื่อนทุกคนก็โอเคคิดว่าวิธีนี้น่าจะใช้ได้คุณเล็กก็ได้เอากล่องมาตั้งบนเก้าอี้แล้วเพื่อนอีกคนก็พยายามหามุมสำหรับตอกก็เห็นว่ามีจุดหนึ่งที่กว้างกว่าจุดอื่นๆคิดว่าน่าจะเป็นด้านที่ฝาเปิดออกเขาเอาแท่งเหล็กไปตั้งไว้ตรงรอยต่อแล้วกำลังจะทุบในตอนนั้นเองอยู่ๆไฟหลอดนีออนในบ้านก็กระพริบ3ครั้งก่อนที่จะได้ยินเสียงเหมือนหลอดไฟช็อตแล้วไฟก็ดับลงทันทีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นช่างไฟก็ตะโกนถามคุณเล็กในความมืดไอ้เล็กคัทเอาท์อยู่ตรงไหนไฟน่าจะช็อตขยับนิดหน่อยไฟก็น่าจะติดเพื่อนคนอื่นๆก็ช่วยกันเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ไฟสว่างคนที่เป็นช่างไฟก็บอกว่าหาเก้าอี้ให้หน่อยจะปีนขึ้นไปดูที่หลอดไฟพอส่องดูก็เจอกับเก้าอี้ที่มีกล่องสีดำตั้งอยู่เขาหยิบกล่องออกมาวางไว้แล้วเข็นเก้าอี้ให้เพื่อนระหว่างที่เพื่อนกำลังเช็คไฟอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงคนแก่ดังขึ้นในห้องพวกมึงจะทำอะไรกันตอนนั้นทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดเพื่อนคนหนึ่งตกใจเลยพูดขึ้นมาว่าใครพูดวะไอ้เล็กมึงพูดเหรอคุ
ุณเล็กก็บอกว่าไม่ได้พูดตอนนั้นทุกคนต่างก็ขนลุกเพราะเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงคนแก่ๆไม่น่าใช่เพื่อนคนใดคนหนึ่งแน่ๆพวกเขารีบบอกให้เพื่อนซ่อมไฟให้เสร็จไม่ทันที่พวกเขาจะหายกลัวก็ได้ยินเสียงคนถีบประตูห้องเสียงดังราวกับจะพังประตูออกมาให้ได้ทุกคนมานั่งรวมกันที่กลางห้องเพื่อนที่ซ่อมไฟก็พยายามรีบซ่อมจนสุดท้ายไฟในห้องก็สว่างขึ้นแล้วเสียงถีบประตูก็เงียบไปทุกคนรีบหยิบกล่องแล้ววิ่งไปที่ห้องข้างล่างตอนนี้ไฟในบ้านห้องอื่นกลับติดอยู่ตามปกติไม่ได้มีไฟห้องไหนดับเพื่อนเลยบอกว่าเหตุการณ์มันเริ่มแปลกๆแล้วนะคุณเล็กก็บอกว่าใช่เพราะก่อนหน้านี้ทั้งพ่อและแม่ของเขาก็เจอเรื่องราวแปลกๆเหมือนกันแล้วก็คุยกันว่าจะเอายังไงต่อดีคุณเล็กเลยบอกว่าเดี๋ยวเอาแบบนี้เขาจะเอากล่องไปวางไว้บนห้องนอนแล้วพวกเราก็เข้านอนพร้อมกันทั้ง4คนเรื่องเปิดกล่องเอาไว้ที่หลังถ้าเจอผีหรือเจออะไรไม่ดีก็เจอด้วยกันนี่แหละพอขึ้นไปบนห้องคุณเล็กก็ตั้งกล่องไว้ที่โต๊ะบนหัวเตียงแล้วก็เริ่มเข้านอนกันทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนอยู่ๆด้านนอกตรงบันไดทางขึ้นก็มีเสียงเหมือนคนเดินลักษณะเป็นคนถือไม้เท้าเดินมาทีละขั้นทีละขั้นคุณเล็กสะกิดเพื่อนที่อยู่ข้างๆเพื่อนคนอื่นๆก็พูดเบาๆว่าได้ยินแล้วได้ยินเหมือนกันเสียงเริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนมาหยุดที่หน้าห้องคุณเล็กแล้วเสียงก็หายไปคุณเล็กและเพื่อนๆคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงคนแก่ๆพูดขึ้นมึงมายุ่งอะไรกับของของกูมึงมายุ่งอะไรกับของของกูมึงมายุ่งอะไรกับของของกูพอสิ้นเสียงพูดก็มีเสียงถีบประตูดังขึ้นเสียงดังรอบนี้ดังมากจนเหมือนประตูจะพังออกทุกคนในห้องถึงกับช็อกตัวเกรงเพื่อนคนหนึ่งพยายามยื่นมือไปเปิดไฟที่หัวเตียงพอเปิดติดเสียงนั้นก็หายไปพวกเขารีบเปิดประตูออกมาแล้วก็เคาะไปที่ประตูห้องแม่ที่อยู่ข้างๆบอกให้แม่เปิดประตูให้หน่อยพอเข้าไปข้างในคุณเล็กก็พูดเสียงสั่นว่าแม่แม่ได้ยินเสียงถีบประตูไหมแม่ก็ทำสีหน้างงๆบอกว่าเสียงถีบประตูอะไรแม่นั่งดูข่าวอยู่ก็ไม่เห็นมีเสียงอะไรนะทุกคนมองหน้ากันเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วเพราะเสียงก็ดังขนาดนั้นทำไมแม่ถึงไม่ได้ยินเพื่อนคนหนึ่งเลยบอกมาว่าขอนอนในห้องด้วยนะครับแม่ก็มองหน้าทุกคนแปลกๆถามว่าไปเล่นอะไรกันมาคุณเล็กก็บอกว่าไม่ได้เล่นอะไรแม่เลยพูดว่านอนรวมในห้องนี้ก็ได้แต่อย่าเสียงดังกันล่ะทุกคนก็เข้านอนด้วยกันกับแม่จนเช้าแม่จะเป็นคนที่ชอบตักบาตรตอนเช้าเลยปลุกทุกคนให้มาทำบุญพร้อมกันเพราะเมื่อคืนเพิ่งเจอเรื่องไม่ดีมาระหว่างที่พระมาถึงทุกคนก็ทำการตักบาตรหลวงพ่อได้มองเข้าไปในบ้านและถามว่าที่บ้านมีอะไรกันเหรอโยมเห็นคนแต่งชุดไทยในบ้านทุกคนก็หันกลับไปมองแต่ก็ไม่เจออะไรแม่เลยตอบกลับไปว่าไม่มีนะหลวงพ่อพอแกได้ยินแบบนั้นแกก็พยักหน้าแล้วก็พูดว่าก่อนที่แกจะเดินออกไปทั้งคุณเล็กและเพื่อนก็คุยกันว่าน่าจะเป็นเพราะกล่องสีดำใบนั้นแน่ๆในวันนั้นคุณเล็กก็บอกให้เพื่อนๆรีบขึ้นรถเพื่อจะเอากล่องใบนี้ไปวัดหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีพอไปถึงก็เข้าไปหาหลวงตาที่เขานับถือคุณเล็กยื่นกล่องใบนี้ให้แล้วก็เริ่มเล่าเรื่องที่มาของกล่องว่าได้มายังไงแล้วตั้งแต่ได้กล่องมาก็เจอเรื่องอะไรมาบ้างหลวงตาฟังจบแกก็ยื่นมือเข้ามาแตะที่ตัวกล่องในตอนที่มือหลวงตาแตะไปที่กล่องหลวงตาก็สะดุ้งแล้วก็รีบดึงมือกลับไปทันทีสีหน้าหลวงตาเริ่มเปลี่ยนไปแกหันไปหาเด็กวัดที่อยู่ข้างแล้วบอกว่าให้เด็กวัดไปตามลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงปลื้มก่อนที่ลุงปลื้มจะเข้ามาแล้วหลวงตาก็ยื่นกล่องนี้ให้ดูลุงปลื้มค่อยๆมองไปรอบๆกล่องแล้วแกก็พูดว่ากล่องใบนี้สวยมาก
ล่องนี้เรียกว่ากล่องซ่อนสลักเป็นกล่องที่คนสมัยก่อนเขาทำกันเพื่อซ่อนของไม่ให้คนอื่นเปิดได้ลุงตาเลยถามว่าพอจะเปิดได้ไหมลุงปลื้มก็บอกว่าตอนที่แกเด็กๆทวดแกเคยหยิบกล่องแบบนี้มาแล้วก็เปิดให้ดูเดี๋ยวแกจะขอลองเปิดดูก่อนลุงปลื้มหยิบกล่องใบนั้นขึ้นมาดูรอบๆเหมือนหาอะไรบางอย่างแล้วก็ไปเจอกับเดือยแหลมๆเล็กๆข้างๆกล่องแกใช้เล็บแกกดเข้าไปฝากล่องก็กระเด็นออกมาแบบง่ายๆภายในกล่องจะมีแท่งโลหะยาวๆมีอักขระเขียนอยู่รอบๆตรงกลางจะมีขี้ใต้อุดอยู่หลวงตาบอกว่าอันนี้เรียกว่าตะกรุดเป็นตะกรุดของคนมอญในสมัยก่อนที่เวลามีบรรพบุรุษตายเขาจะเอาเท่ากระดูกมาทำเป็นตะกรุดไว้หลวงตาได้แกะขี้ใต้ที่ตัวตะกรุดออกมาปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นผงกระดูกจริงๆทุกคนที่อยู่ตรงนั้นถึงกับตกใจหลวงตาได้เอาเท่ากระดูกใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็บอกคุณเล็กว่าขอบิณฑบาตกล่องใบนี้ซึ่งคุณเล็กก็ยินดีที่จะให้หลวงตาตอนนั้นก็หยิบตะกรุดวางในจีวรแล้วก็กำไว้พร้อมกับท่องคาถาอะไรบางอย่างจากนั้นก็พรมน้ำมนต์ให้คุณเล็กและเพื่อนๆก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับบ้านตอนนี้ทุกคนก็เริ่มสบายใจคิดว่าทุกอย่างน่าจะจบแล้วคุณเล็กเลยบอกเพื่อนคนอื่นๆไปว่าเดี๋ยวคืนนี้ให้นอนที่บ้านเขาอีกคืนละกันไหนๆก็อยู่กันครบแล้วเพราะเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนเพื่อนก็ตอบตกลงเย็นวันนั้นคุณเล็กและเพื่อนๆนั่งคุยกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นทุกคนก็คุยกันไปเรื่อยถึงเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องตอนที่พวกเขาเด็กๆจนเวลาผ่านไปจนเกือบจะ4ทุ่มพื้นที่บ้านคุณเล็กจะเป็นเขตชนบททำให้รอบๆนั้นจะค่อนข้างเงียบไม่ค่อยมีรถผ่านอยู่ๆหมาในบ้านก็หอนลากยาวมาจากท้ายหมู่บ้านจนมาถึงหน้าบ้านของคุณเล็กคุณเล็กเลยบอกว่าเราเข้านอนกันดีกว่าได้ยินเสียงหมาหอนแล้วก็ขนลุกคนอื่นๆก็เห็นด้วยในตอนที่เข้านอนปลายเตียงของคุณเล็กจะมีหน้าต่างบานใหญ่คุณเล็กจะชอบเปิดม่านทิ้งไว้เพื่อให้ตอนเช้ามีแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาระหว่างที่ทุกคนนอนหลับประมาณเที่ยงคืนกว่าจากที่ทุกคนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรหล่นลงพื้นใกล้หน้าต่างตอนนั้นทั้งคุณเล็กและเพื่อนของเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันทุกคนมองหน้ากันแล้วก็ค่อยๆหันไปมองที่หน้าต่างสิ่งที่เขาเห็นคือชายแก่ๆผมยาวๆมีเคราสีขาวนุ่งโจงกระเบนสีม่วงเสื้อแขนยาวสีขาวถือไม้เท้ายืนอยู่ที่หน้ากระจกชายคนนั้นทุบไม้เท้าเสียงดังแล้วชี้นิ้วไปที่หน้าคุณเล็กและเพื่อนๆเขาพูดว่าพวกมึงไปเอาของกูมาเดี๋ยวนี้พวกมึงไปเอาของกูมาเดี๋ยวนี้ทุกคนตกใจมากเพื่อนคุณเล็กถึงกับกรี๊ดแตกเสียงดังก่อนที่ทุกคนจะวิ่งมาข้างล่างอีกครั้งรอบนี้พวกเขาเจอหนักกว่ารอบก่อนๆตอนแรกก็คิดว่าเรื่องจะจบแล้วทำไมผีถึงยังตามมาหลอกหลอนเขาอีกแล้วตอนนั้นพ่อของเขาก็กลับมาจากเลิกงานพอดีคุณเล็กรีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพ่อก็บอกว่าให้ไปนั่งสงบสติอารมณ์ข้างล่างก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยไปเอากล่องกลับไปคืนเจ้าของพอเช้าวันถัดมาคุณเล็กกับเพื่อนๆก็รีบกลับไปที่วัดเดิมเขากำลังขึ้นไปหาหลวงตาแต่ยังไม่ทันจะเหยียบขั้นบันไดหลวงตาก็เดินออกมาแล้วก็พูดว่าวิญญาณตนนี้แรงมากหลวงตาเอาไม่อยู่เขาจะกลับไปที่ของเขาแล้วหลวงตาก็บอกให้คุณเล็กเอากล่องกลับไปเก็บที่เดิมคุณเล็กทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องหยิบกล่องกลับมาตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปคืนที่ไหนมีแค่ทางเดียวคือเอาไปคืนคนที่เขาซื้อต่อมาคุณเล็กขับรถไปที่สวนจตุจักรทันทีแต่โชคดีที่วันนั้นเขาได้เจอลุงคนที่มาขายของให้เขาพอดีเขาเลยยื่นกล่องให้ลุงแล้วบอกว่าผมเอามาคืนครับลุงลุงก็มองหน้าแล้วแกก็บอกว่าคืนของได้แต่ให้คืนเงินลุงคืนให้ไม่ได้นะคุณเล็กก็บอกว่าไม่ต้องคืนก็ได้ลุงแต่ผมขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมลุงคิดอยู่สักพักแกก็ตอบว่าได้คุณเล็กเลยหยิบโคมไฟเก่าๆมาแทนแล้วเขาก็กลับบ้านไปในคืนนั้นคุณเล็กก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกแต่แม่เขามาเล่าให้ฟังตอนเช้า
ว่าเมื่อคืนฝันว่ามีคนแก่ๆถือไม้เท้ามายืนอยู่หน้าบ้านแล้วหันมาพูดกับแม่เสียงแข็งว่าถ้าเอามาคืนแล้วก็ถือว่าแล้วต่อกันกูจะไม่มายุ่งที่นี่อีกพวกมึงจำไว้ของของกูมึงอย่ายุ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นคนในบ้านก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆอีกเลยมีวันนึงคุณเล็กได้กลับไปเดินดูของเก่าที่จตุจักรอีกครั้งเขาเลยเดินไปที่ร้านลุงเพื่อจะไปดูว่ากล่องกล่องนี้ขายไปแล้วหรือยังแต่พอไปถึงร้านก็เจอแต่หลานชายแกคุณเล็กเลยถามว่าลุงไปไหนหลานชายแกก็บอกว่าลุงตายไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแกเปิดแอร์นอนในรถแล้วอยู่ดีๆก็ตายในรถเลยคนมาเห็นอีกทีก็ตอนเช้าแล้วความแปลกก็คือหลานแกบอกว่าตอนที่แกตายแกนอนกอดกล่องสีดำใบนั้นอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมแกถึงกอดหลานแกเลยหยิบกล่องใบนั้นขึ้นมามันเป็นกล่องเดียวกับที่คุณเล็กเอามาคืนหลานลุงยังถามอีกว่าพี่ซื้อไหมเดี๋ยวผมลดราคาให้ก่อนที่คุณเล็กจะตอบกลับไปว่าไม่ชอบสะสมกล่องแล้วก็รีบเดินหนีออกมาทันทีหลังจากนั้นทุกครั้งที่คุณเล็กซื้อของเก่าๆเขาจะสืบประวัติดูทุกครั้งเพราะกลัวว่าจะเจอเรื่องราวหลอนๆตามมาอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเล็กได้เล่าให้ฟังเหตุการณ์ของคนขับแท็กซี่ที่มีเพื่อนสนิทติดเหล้าจนทำให้เพื่อนของเขาต้องเข้าโรงพยาบาลพอเขาได้เห็นอาการเพื่อนก็รู้สึกสงสารเลยติดต่อไปหาแต่จากที่คุยก็เหมือนเพื่อนเขาจะสบายดีก่อนที่เพื่อนจะชวนเขามากินเหล้าที่บ้านโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเพื่อนที่นั่งกินเหล้ากับเขาอยู่นั้นไม่ใช่คนกับเรื่องที่มีชื่อว่ากูยังกินไม่หมดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณยุทธเขามีอาชีพขับรถแท็กซี่คุณยุทธมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อยศเขามักจะไปหากันบ่อยๆในช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นแต่หลังๆมาทุกคนต่างก็มีครอบครัวเลยไม่ได้ไปเจอกันบ่อยเหมือนก่อนหน้านี้ยศเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้ามากๆเขามักจะชวนคุณยุทธกับเพื่อนคนอื่นๆมานั่งดื่มที่บ้านหลายครั้งจนพอเขาเริ่มมีลูกเขาก็บอกว่าเขาจะเลิกดื่มเหล้าทำให้ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนไม่ค่อยได้ติดต่อกันอีกเลยจนมีอยู่วันหนึ่งคุณยุทธนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านจู่ๆแฟนของเขาที่นั่งเล่นมือถืออยู่ใกล้ๆก็หันมาพูดกับเขาว่าเพื่อนของพ่อที่ชื่อยศน่าสงสารนะดูท่าทางแล้วไม่น่าจะรอดตอนนั้นคุณยุทธก็ทำสีหน้าสงสัยแล้วก็ถามกลับไปว่ามันเป็นอะไรเหรอก่อนที่แฟนของเขาจะยื่นรูปในโทรศัพท์ให้ดูลักษณะของยศตอนนี้ดูท่าทางเหมือนจะเป็นโรคตับแข็งลักษณะท้องเขาบวมใหญ่ตาเหลืองผิวเหลืองคุณยศคิดในใจว่าอาการที่เห็นค่อนข้างหนักยศคงไม่น่าจะรอดคิดไปคิดมาก็รู้สึกสงสารเพื่อนในเย็นวันนั้นระหว่างที่คุณยศกำลังขับรถแท็กซี่ออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปหาลูกค้าผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงใจเขาก็ยังอดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ก็สนิทกันมากเขาตัดสินใจจอดรถแล้วหยิบมือถือส่งข้อความไปหายศเขาพิมพ์ไปว่าเป็นไงบ้างยศสบายดีไหมเพื่อนได้ข่าวว่าป่วยเหรอพักอยู่โรงพยาบาลไหนแต่ยศก็ไม่มีสัญญาณตอบกลับคุณยุทธเลยพิมพ์ไปอีกว่ามีใครมาเยี่ยมไหมใครนอนเฝ้าบ้างผ่านไปสักพักก็ยังไม่มีคนตอบตอนนั้นเขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะยศป่วยหนักแล้วยศก็คงนอนติดเตียงเลยตอบเขาไม่ได้ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าน่าจะขับรถไปหาลูกค้าต่อแต่ระหว่างที่เขากำลังเข้าเกียร์ก็มีเสียงข้อความตอบกลับดังขึ้นเขารีบหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นข้อความของยศเขาพิมพ์ส่งสติกเกอร์ร้องไห้กลับมาคุณยุทธเห็นแบบนั้นก็รู้สึกสงสารเพื่อนแล้วก็พิมพ์กลับไปว่าไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเพื่อนเดี๋ยวก็คงหายก่อนที่คุณยุทธจะพิมพ์ไปหาเพื่อนอีกหลายบรรทัดด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่มีข้อความตอบกลับตอนนี้คุณยุทธตั้งใจว่าจะไม่ขับรถแล้วเขารู้สึกเป็นห่วงยศมากแล้วจะไปเยี่ยมยศที่โรงพยาบาล
แต่ตอนนั้นเองก็มีเสียงข้อความดังขึ้นอีกครั้งเป็นข้อความของยศที่ตอบกลับมาบอกว่าสบายดีคุณหยุดรีบพิมพ์กลับไปบอกว่าทำไมตอบช้าตอนนี้เขาเป็นห่วงมากๆเห็นตอบกลับแค่สติ๊กเกอร์ร้องไห้มาก็ตกใจคิดว่ากำลังคุยกับผีเขาก็พิมพ์ตอบเพื่อนไปเล่นๆก่อนที่ยศจะตอบกลับมาว่ากูไม่ตายง่ายๆหรอกตอนนี้กูหายดีแล้วหมอให้กลับมาอยู่ที่บ้านได้ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นมากพรุ่งนี้ก็ไปทำงานได้ปกติโรคแค่นี้ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกพอคุณยุทธได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกสบายใจแต่ก็สงสัยว่าทำไมหายไวจังพร้อมก็ถามว่าที่ท้องโตขนาดนั้นก็หายแล้วเหรอยศก็บอกว่าหมอได้เจาะเอาออกเรียบร้อยแล้วคุณยุทธเลยถามกลับไปด้วยความสงสัยเลิกเหล้าแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงเป็นโรคตับแข็งได้ไปทำอะไรมาหยดก็ตอบกลับมาว่าไม่ได้เลิกบอกตอนไหนว่าเลิกเหล้ายังกินเหล้าอยู่ทุกวันคุณหยุดก็พิมพ์ตอบกลับไปแล้วตอนนั้นที่บอกว่าเลิกดื่มแล้วล่ะกลับมากินอีกแล้วเหรอหยุดตอบพร้อมกับหัวเราะเขาพูดว่าตอนนั้นที่บอกว่าเลิกคือเลิกเข้าพรรษาไม่ได้เลิกถาวรแล้วพิมพ์ตอบมาว่าคืนนี้มากินเหล้าที่บ้านกูหน่อยสิไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงเพื่อนคุณหยุดก็ตอบตกลงไปเพราะเขาก็ไม่ได้เจอเพื่อนนานมากเลยอยากไปดูหน่อยว่าตอนนี้เพื่อนเป็นยังไงทั้งสองคนก็นัดกินเหล้ากันในคืนนั้นเลยคุณยุทธขับรถตรงไปที่บ้านของยศพอไปถึงตอนนั้นก็ไม่ได้ดึกมากเวลาประมาณทุ่มหนึ่งลักษณะบ้านของยศจะเป็นบ้านไม้สองชั้นเขามองไปที่บ้านปรากฏว่าบ้านของเขาปิดสนิทเหมือนไม่มีคนอยู่ในบ้านพอสังเกตไปบ้านข้างก็เห็นบ้านหลังอื่นเปิดไฟตามปกติเขาลงจากรถแล้วตรงไปที่หน้าประตูลองเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกกำลังจะเดินเข้าไปข้างในบ้านระหว่างที่ก้าวเท้าไปหนึ่งก้าวจู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างหล่นลงมาบนหลังคาบ้านเสียงดังคุณยุทธถึงกับสะดุ้งตกใจขนเขาลุกไปเกือบหมดเพราะบรรยากาศรอบๆเงียบมากเสียงเลยได้ยินชัดแต่ไม่นานก็มีเสียงแมวกัดกันอยู่ข้างบนเขาถึงกับถอนหายใจแล้วก็คิดในใจว่าแมวมากัดอะไรกันตรงนี้ทำเขาตกใจหมดพอเข้ามาในบ้านตอนนี้ในบ้านมองแทบไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงแสงสว่างจากด้านนอกส่องเข้ามาพอให้มองเห็นด้านในเขาตะโกนเรียกเพื่อนไอ้ยศไอ้ยศมึงอยู่ไหนวะทำไมไม่เปิดไฟอยู่ได้ยังไงมืดแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับตอนนั้นเขาเริ่มรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนคิดว่ายศเป็นอะไรหรือเปล่าเลยเดินขึ้นบันไดไปเพื่อที่ไปดูที่ชั้น2ในตอนนั้นเองก็มีเสียงประตูไม้ของบ้านค่อยๆเปิดขึ้นเบาๆก่อนจะมีเงาเงาหนึ่งเดินออกมาจากห้องลักษณะเป็นเงาของยศเดินออกมาช้าๆต่อให้คุณยศไม่ค่อยได้เจอเพื่อนแต่เขาก็จำรูปลักษณ์ของเพื่อนเขาได้ดีพอยศออกมาคุณยศก็ตะโกนถามเพื่อนทันทีว่าไอ้ยศทำไมมึงไม่เปิดไฟแล้วกูตะโกนเรียกตั้งนานทำไมถึงไม่ตอบยศก็ตอบกลับมาว่าไฟมันดับกูกำลังมาเปลี่ยนฟิวอยู่มึงก็ตะโกนเรียกกูจังเลยไม่รู้จะตะโกนอะไรนักหนาก่อนที่ยศจะบอกให้คุณยศไปรอที่ศาลาหน้าบ้านเดี๋ยวเขาเปลี่ยนฟิวเสร็จตามลงไปแล้วก็หยิบเหล้าจากห้องลงไปด้วยคุณยุทธเลยรีบเดินลงมาที่ศาลาหน้าบ้านที่หน้าบ้านของยศจะมีศาลาเล็กๆที่มีโต๊ะตรงกลางซึ่งทุกครั้งที่เขาและเพื่อนๆมาดื่มกินกันก็จะมานั่งกันตรงนี้เวลาผ่านไปไม่เกิน5นาทีไฟทั้งบ้านก็สว่างขึ้นแล้วยศก็เดินออกจากหน้าบ้านพร้อมกับเหล้าขวดหนึ่งพร้อมกับถังน้ำแข็งและแก้ว2ใบพอมานั่งที่ศาลายศก็บอกว่าเหล้านี้กูตั้งใจมากินกับมึงเลยนะกูซื้อมานานแล้วไม่มีโอกาสเอามาให้มึงกินสักทียศก็มองไปที่เหล้าแล้วก็บอกว่าเออยังไม่มีกับแกล้มเลยว่ะแต่เมียกูทำกับแกล้มไว้ให้ในครัวมึงช่วยเข้าไปหยิบให้หน่อยสิพอได้ยินแบบนั้นคุณยศก็นึกขึ้นได้ว่าไม่เห็นลูกเมียของยศเลยหันไปถามยศว่าลูกเมียไปไหนแต่ยศก็บอกว่าลูกเมียของเขาออกไปข้างนอก
เห็นว่าไปงานอะไรสักอย่างซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจจากนั้นคุณยุทธก็เดินเข้าไปที่ครัวที่โต๊ะกับข้าวจะมีข้าวตั้งอยู่บนถาดลักษณะเป็นข้าวต้มใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็มีกับข้าวเมนูอื่นใส่ถ้วยชามเล็กๆเอาไว้ตอนนั้นเขาก็คิดในใจว่าทำไมเมียมันถึงทำกับข้าวมาให้น้อยจังเขาเลยยกไปทั้งถาดแล้วถามยศว่าใช่อันนี้ไหมกับข้าวที่มึงให้กูหยิบมายศมองไปที่ถาดแล้วก็บอกคุณยุทธไปว่าไม่ใช่อันนี้เมียกูทำเก็บไว้ให้กูกินกับข้าวที่กูให้มึงไปหยิบมันอยู่ในตู้ส่วนอันนี้ไหนๆมึงก็เอามาแล้วเอามาวางไว้ตรงนี้นั่นแหละคุณยุทธก็รู้สึกแปลกๆทำไมเมียของยศต้องทำกับข้าวแยกไว้ให้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเดินกลับไปที่ครัวแล้วก็เปิดตู้กับข้าวก็เจอกับข้าวอยู่ด้านในจริงๆเป็นแกง2จานด้านในเขาเลยหยิบมาตั้งไว้บนโต๊ะแล้วทุกคนก็เริ่มดื่มกินกันไปคุยกันไปคุณยุทธหันไปถามยศว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่ตอบแชทส่งไปทั้งเยอะยศก็บอกว่าเขาเห็นแล้วแต่เขาไม่ได้ตอบเพราะเขาพิมพ์ไม่ค่อยเก่งแต่ก็เห็นทุกอย่างที่คุณยุทธส่งมาให้แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าตอนที่เขาเห็นข้อความเขาตั้งใจจะกดโทรหาแต่โทรยังไงก็โทรไม่ได้ที่โทรศัพท์ก็เป็นคลื่นอะไรไม่รู้เหมือนไม่มีสัญญาณก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์ให้คุณยุทธดูลักษณะโทรศัพท์ตอนนี้จากที่สัญญาณมือถือเป็นขีดๆก้อนๆกลับกลายเป็นคลื่นคล้ายเสียงคลื่นฉี่ๆเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดคุณยุทธมองแล้วถามว่าโทรศัพท์มันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะยศก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรสงสัยน่าจะใกล้พังทุกคนก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็นั่งดื่มกันต่อเวลาผ่านไปสักพักใหญ่เหล้าจากเต็มกลมก็เหลือแค่ครึ่งกลมตอนนั้นก็มีรถยนต์ขับเข้ามาจอดหน้าบ้านเป็นรถของแมวแฟนของยศระหว่างที่รถมาจอดแมวก็เปิดประตูลงท่านในนั้นเองไฟที่บ้านจากที่สว่างขึ้นก็ดับลงทันทีคุณยุทธถึงกับสะดุ้งคิดว่าไฟในบ้านดับอีกแล้วเหรอไฟน่าจะมีปัญหาเขาหันไปมองที่แมวก็เห็นแมวค่อยๆเดินมาที่หน้าบ้านแล้วเขาก็ทักแมวไว้ว่าอ้าวแมวไปไหนมาแมวเข้ามาในบ้านเห็นคุณยุทธนั่งอยู่ข้างในก็ทำสีหน้าสงสัยแมวไปงานมาแล้วพี่ยุทธมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่ได้ไปงานเหรอเขาก็ตอบไปว่าพี่ก็มานั่งกินเหล้ากับไอ้ยศนี่ไงพอหันไปยศก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาคิดว่ายศคงไปดูฟิวข้างในบ้านเพราะฟิวก็คงขาดอีกแล้วพูดกับแมวไปว่าพี่นั่งกินไก่ยศตรงนี้แล้วแมวไปทำอะไรมาใส่ชุดสีดำแมวทำสีหน้าตกใจมากแล้วถามเขาย้ำไปอีกทีพี่ยศกินเหล้ากับใครนะด้วยความเมาเขาก็พูดต่อไปเสียงดังกินกับไอ้ยศนี่ไงพี่นั่งกินกับมันได้สักพักแล้วเนี่ยแมวได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบตอบกลับไปทันทีจะเป็นไปได้ยังไงพี่ยศเขาเสียไปตั้งแต่บ่ายสามนี่แมวก็เพิ่งกลับมาจากงานศพคุณยศได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับอึ้งแต่ก็ยังยืนยันว่านั่งกินกับยศจริงๆแล้วนี่กับข้าวที่มันบอกให้พี่ไปหยิบเขาชี้ไปที่จานข้าวที่วางอยู่ตรงหน้าก็มีข้าวอยู่แต่ถาดที่เขายกมาตอนแรกที่เป็นถ้วยเล็กๆเขาสังเกตเห็นว่ามีธูปหนึ่งดอกปักอยู่ที่ข้าวคุณยุทธถึงกับขนลุกเพราะจำได้ว่าตอนที่เขาหยิบมายังไม่มีธูปปักแมวเลยบอกลูกให้เข้าไปรอที่บ้านก่อนเดี๋ยวแม่จะนั่งคุยกับลุงยุทธเองคุณยุทธมองตามลูกชายแมวเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็กดเปิดไฟปรากฏว่าไฟในบ้านก็ติดตามปกติคุณยุทธเริ่มสับสนกับสิ่งที่เขาเจอก่อนหน้านี้แมวหันมาถามคุณยุทธว่าเจอพี่ยศจริงๆเหรอเขาก็บอกว่าเจอยศจริงๆเมื่อกี้ยังนั่งกินกันอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่ายศมันตายไปแล้วแล้วเขาก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเขาแชทพิมพ์คุยกับยศตั้งแต่ช่วงบ่ายตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมยศถึงตอบช้าเขาเลยหยิบมือถือมาให้แมวดูปรากฏว่าแชทมือถือในตอนนี้มีแค่แชทของคุณยศพิมพ์คุยอยู่คนเดียวไม่มีสติ๊กเกอร์หรือข้อความที่ยศตอบกลับมาแมวหันไปมองที่เก้าอี้เห็นเป็นมือถือของยศก็ถามว่ามือถือของพี่ยศมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแมวจำได้ว่าเอาไปเก็บในห้องแล้วนะ
คุณยุทธก็บอกว่ายศมันเป็นคนหยิบมาแล้วเล่านี้ยศก็เป็นคนยกมาให้แมวได้ยินแบบนั้นเธอก็พูดว่าพี่ยุทธเจอพี่ยศจริงๆด้วยก่อนที่เธอจะร้องไห้เสียงดังเธอบอกว่าเธออยากเจอยศมากแต่ยศไม่เคยมาให้เห็นพร้อมกับพูดตะโกนไปรอบๆบ้านพี่ยศอยู่ไหนพี่ยศออกมาหน่อยเธอพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคุณยุทธเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปปลอบแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปช่วยงานไม่ต้องไปเรียกหามันหรอกคนเป็นคู่กันถ้ามีโอกาสได้เห็นเดี๋ยวมันก็มาให้เห็นเองแต่อย่าไปยึดติดเลยมันจะได้ไม่มีห่วงแล้วไปอยู่ในภพภูมิที่ดีพอเขาปลอบเสร็จก็ขอตัวกลับบ้านไปคุณยุทธเดินเข้ามาในรถเขานั่งสงบสติอารมณ์สักพักแล้วจู่ๆก็มีเสียงเคาะกระจกดังขึ้นคุณยุทธหันไปมองทันทีปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือร่างของยศเขากำลังเคาะกระจกแล้วบอกให้คุณยุทธเลื่อนกระจกลงแต่ตอนนั้นเขากลัวมากตัวก็สั่นมือก็สั่นไปหมดเขายกมือไหว้แล้วก็บอกกับยศไปว่าไอ้ยศเมื่อกี้กูขอโทษกูไม่รู้ว่ามึงตายไปแล้วอย่ามาหลอกอย่ามาหลอนกูเลยเขาหันไปมองยศก็เห็นยศพูดกับเขาว่ากูยังกินไม่หมดนะพรุ่งนี้มากินกันต่อคุณยุทธได้แต่ยกมือไหว้ตัวสั่นอยู่อย่างนั้นแล้วยศก็พูดซ้ำอีกว่ากูยังกินไม่หมดนะพรุ่งนี้มากินกันต่อตอนนั้นคุณยุทธก็กลัวมากแต่ถ้าไม่ทำอะไรยศก็คงไม่ไปไหนเขาเลยพงกหัวแล้วก็ตอบไปว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินพอลืมตาขึ้นยศก็ไม่อยู่แล้วเขารีบขับรถกลับบ้านทั้งที่มือยังสั่นอยู่พอวันรุ่งขึ้นช่วงบ่ายคุณยุทธรีบขับรถไปช่วยงานศพที่วัดเขาไปช่วยเสิร์ฟน้ำช่วยดูแลคนที่ร่วมงานตลอดทั้งวันคุณยุทธมาช่วยแบบนี้จนถึงวันเผาพอพิธีทุกอย่างเสร็จเย็นวันนั้นระหว่างที่อยู่ในวัดคุณยุทธเริ่มปวดฉี่เขาได้เข้าไปฉี่ในห้องน้ำระหว่างที่เขากำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงราดน้ำตามปกติตอนแรกเขาคิดว่าเป็นคนที่มาช่วยงานคุณยุทธกำลังจะตักน้ำราดอยู่ๆก็มีเสียงพูดดังขึ้นมาจากห้องข้างๆเขาจำเสียงนั้นได้แม่นเป็นเสียงของยศเพื่อนของเขายศพูดว่าเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านกูนะกูยังกินไม่หมดเลยความกลัวเริ่มกลับมาอีกครั้งคุณยุทธไม่ได้ตอบอะไรเขารีบราดน้ำแล้วเดินออกไปข้างนอกพอหันกลับมาในห้องน้ำปรากฏว่าห้องข้างๆเขาถูกเปิดทิ้งไว้ไม่มีคนอยู่ข้างในพอถึงตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนถ้าเกิดเจอกับเหตุการณ์นี้คงไม่มีใครกล้าไปบ้านของยศแน่ๆเพราะกลัวว่าจะเห็นวิญญาณของยศแต่ต่างจากคุณยุทธเขาคิดว่ายังไงเขาก็รับปากเพื่อนไว้แล้วยังไงก็คงต้องไประหว่างที่ทุกคนกำลังจะแยกย้ายคุณยุทธหันไปคุยกับแมวแล้วก็บอกว่าวันนี้เดี๋ยวพี่กลับด้วยนะแมวขับนำพี่ไปเลยเดี๋ยวพี่ขับตามไปเขาไม่กล้าบอกแมวว่าจะกลับไปกินเหล้ากับยุทธกลัวว่าแมวเสียใจแล้วร้องไห้อีกเลยบอกแมวไปว่าเหล้าที่บ้านยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่กลับไปกินให้หมดนะยศมันซื้อมาให้พี่มันอยากให้พี่กินให้หมดพอคืนนั้นคุณยศก็ขับรถไปถึงหน้าบ้านของยศเขาไปนั่งที่ใต้ศาลาตรงจุดเดิมก่อนที่แมวจะหยิบเหล้าแล้วเอาน้ำแข็งมาให้คุณยศบอกแมวไว้ว่าไฟที่ศาลาไม่ต้องเปิดไว้นะพี่อยากนั่งกินคนเดียวมืดๆพี่คิดถึงเพื่อนพอแมวปิดไฟเธอก็เดินกลับเข้าไปในบ้านแต่แล้วไม่นานคุณยุทธก็เห็นวิญญาณของยศเดินออกมาจากหน้าบ้านหน้าตาของยศดูดีใจมากในขณะที่คุณยุทธนั่งจับแก้วเหล้าตัวสั่นยศเดินมาตีที่ไหล่คุณยุทธเขารู้สึกถึงแรงตีที่แขนได้ชัดยศบอกว่าขอบใจมากนะเพื่อนที่มากินด้วยคุณยุทธนั่งกินเหล้าไปด้วยในใจก็คิดว่าตอนนี้เขากำลังกินกับผีจริงๆใช่ไหมเขากำลังทำอะไรอยู่คุณยุทธนั่งกินอยู่ไม่นานเขาก็รีบรินเหล้าเพียวๆเต็มแก้วแล้วก็กระดกกินจนหมดขวดเขาพยายามรีบกินให้ไวที่สุดพอเหล้าหมด
เขาก็ลุกขึ้นแล้วบอกกับยศว่าหมดแล้วกูขอตัวกลับก่อนนะเขาพูดพร้อมกับหันไปข้างนอกไม่กล้ามองหน้ายศแล้วคุณยศก็พูดว่าไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเพื่อนไม่ต้องตามไปส่งกูนะกูกลับเองได้แล้วกูมีเรื่องจะบอกมึงเรื่องนึงกูกลัวมึงมากลากันแค่นี้นะแล้วเขาก็รีบเดินขึ้นรถไปทันทีหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณยศก็ไม่เคยเจอยศอีกเลยคิดว่ายศคงไม่น่ามีห่วงอะไรแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณยศได้เจอการเจอผีครั้งแรกในโรงแรมหนึ่งที่เขาได้จองห้องพักระหว่างที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งโรงแรมนั้นไม่ใช่โรงแรมที่เขาจองตั้งแต่แรกแต่จำเป็นต้องเข้าไปพักด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เขาต้องเจอกับเรื่องราวหลอนๆภายในโรงแรมจนต้องรีบเช็คเอาท์ออกก่อนกำหนดกับเรื่องที่มีชื่อว่าโรงแรมที่ไม่ได้เลือกเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณปอยเป็นประสบการณ์แฟนของเธอขอสมมุติชื่อให้เป็นคุณอ้นแล้วกันนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้คุณปอยได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่มีแค่แฟนเธอที่เห็นเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่แล้วคุณปอยกับคุณอ้นคุยกันว่าจะพาลูกสาวไปเที่ยวทะเลช่วงกลางเดือนตุลาคุณปอยเลยหาที่พักจนไปเจอกับโรงแรมหนึ่งอยู่ติดกับทะเลวิวค่อนข้างสวยเลยตัดสินใจจองโรงแรมนี้คุณปอยตั้งใจว่าจะไป3วัน2คืนระหว่างวันที่10ถึงวันที่12พอจองเสร็จเรียบร้อยเวลาก็ผ่านไปจนถึงวันที่8อยู่ๆคุณอ้นก็เดินมาบอกคุณปอยว่าอยากไปเที่ยววันนี้ให้เก็บเสื้อผ้ากันได้เลยคุณปอยก็งงว่าทำไมอยู่ดีๆถึงเลื่อนวันเลยถามว่าโรงแรมที่จองไว้ล่ะจะทำยังไงคุณอ้นก็บอกว่าเดี๋ยวตอนขับรถค่อยโทรบอกโรงแรมว่าเราเลื่อนก็ได้คุณปอยเลยไม่ได้ติดอะไรเพราะช่วงนั้นก็ว่างอยู่พอดีทั้ง3คนเก็บของเสร็จก็ขึ้นรถตรงไปที่จังหวัดประจวบคุณปอยได้โทรหาโรงแรมที่จองไว้แต่ทางโรงแรมก็บอกว่าถ้าเลื่อนเป็นวันนี้จะไม่สามารถเลื่อนได้เพราะช่วงนั้นมีทัวร์จีนมาลงคุณปอยเลยขอยกเลิกไปแล้วก็บอกคุณอ้นว่าคงต้องหาโรงแรมใหม่แถวๆนั้นคุณปอยโทรไปหลายโรงแรมแต่ส่วนใหญ่ก็เต็มกันหมดจนไปเจอกับโรงแรมหนึ่งคุณปอยถามโรงแรมก่อนเลยว่ามีระเบียงไหมทางโรงแรมก็ตอบว่ามีแต่จะไม่ได้อยู่ติดกับชายหาดห่างออกมานิดหน่อยเธอเห็นว่ามีหลายโรงแรมที่เต็มแล้วก็ไม่อยากหาเพิ่มเลยตัดสินใจบอกโรงแรมนี้ว่ากำลังเข้าไปพักพอเดินทางไปถึงคุณนนท์ก็ขับรถเข้าไปจอดที่หน้าฟอนต์โรงแรมแต่ระหว่างที่กำลังจะลงจากรถก็มีพนักงานโรงแรมเดินเข้ามาหาแล้วบอกว่าจอดตรงนี้ไม่ได้ให้วนไปจอดด้านหลังจุดที่พวกเขาเลยมาก่อนหน้านี้คุณอ้นก็บอกว่าตอนที่เขาเข้ามาก็ไม่เห็นว่ามีประตูลานจอดรถแต่พนักงานก็บอกว่ามีพร้อมกับชี้ไปด้านหลังคุณอ้นค่อยๆถอยรถเข้าไปดูช้าๆก็เห็นว่ามีทางเลี้ยวเข้าลานจอดรถจริงๆด้านหน้าทางเข้าจะมีป้อมยามเก่าๆอยู่ป้อมนึงลักษณะข้างในเหมือนเป็นป้อมร้างไม่มียามอยู่พอขับเข้าไปลานจอดก็ไม่ได้กว้างมากแต่กลับมีรถจอดเต็มไปหมดคุณปอยก็แอบคิดในใจว่าเป็นลูกค้าที่มาเข้าพักหรือว่าเป็นรถของพนักงานแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรพอจอดรถเสร็จก็เดินกลับเข้าไปที่หน้าฟอนต์ลักษณะข้างหน้าที่เป็นทางขึ้นจะมีบันไดดูโบราณตรงขึ้นไปก็จะเป็นฟอนต์รับแขกด้านซ้ายมือจะเป็นสระว่ายน้ำและห้องอาหารซึ่งสภาพโดยรวมก็ดูเก่าไปหมดคุณอ้นเดินขึ้นไปที่หน้าฟอนต์จะมีประตูแคบๆพอให้เดินเข้าไปแล้วก็เจอกับเคาน์เตอร์ด้านหน้าด้านหลังเคาน์เตอร์จะมีบันไดวนสำหรับเดินขึ้นไปข้างบนแต่ก็มีห้องหนึ่งกั้นอยู่ระหว่างทางขึ้นบันไดเหมือนห้องเพิ่งสร้างมาใหม่ลักษณะค่อนข้างแปลกตอนนี้ข้างหน้าไม่มีพนักงานอยู่สักคนคุณอ้นเลยไปกดกริ่งที่ตั้งอยู่ด้านหน้าไม่นานก็มีพนักงานเข้ามาต้อนรับคุณปอยเลยบอกไปว่าที่โทรมาจองก่อนหน้านี้พร้อมกับบอกชื่อพนักงานไปพนักงานค่อยๆเปิดสมุดดูแล้วเขาก็หันมาบอกว่าไม่มีคนจองชื่อนี้นะครับคุณปอยเลยบอกว่าเพิ่งโทรมาจองก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงพนักงานก็พยายามเปิดดูอีกครั้งแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีคุณอ้นเลยหันไปบอกคุณปอยว่าไม่เป็นไ
แล้วถามพนักงานไปว่ามีห้องว่างไหมตอนนี้พนักงานก็บอกว่ามีครับแล้วเขาก็บอกพนักงานไปว่าขอห้องที่มีระเบียงเพราะอยากตื่นมาดูวิวแต่พนักงานก็บอกว่าห้องพักไม่ได้อยู่ติดทะเลทำให้ทุกห้องจะไม่มีระเบียงเหมือนกันทั้งหมดคุณปอยก็งงแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้ก็โทรมาถามแล้วแต่พนักงานก็บอกว่ามีทำไมพอมาถึงแล้วก็บอกว่าไม่มีพนักงานก็ไม่ได้ตอบอะไรด้วยความที่คุณอ้นก็ขับรถมาเหนื่อยไม่อยากจะไปหาที่พักที่อื่นเลยบอกว่าไม่เป็นไรพักห้องไหนก็ได้พนักงานเลยเดินนำคุณปอยและครอบครัวคุณปอยไปที่ลิฟต์ด้านหน้าฝนจะมีทางเข้าแคบๆสำหรับขึ้นลิฟต์ข้างในลิฟต์ดูแคบมากเป็นลิฟต์เล็กๆที่สำหรับขึ้นไม่กี่คนตอนนั้นมีคุณปอยคุณอ้นลูกสาวและพนักงานแค่4คนก็อัดกันเต็มลิฟต์แล้วยังมีกระเป๋าอีกทำให้ในลิฟต์ตอนนี้ทั้งอึดอัดและแน่นไปหมดพนักงานกดลิฟต์ขึ้นไปชั้น3แล้วพาพวกเขาตรงไปที่หน้าห้องพักความแปลกคือเลขชั้นกับเลขห้องถูกตั้งตัวเลขแปลกๆทั้งๆที่ห้องพักอยู่ชั้น3แต่เลขห้องกลับเป็นเลข530ในชั้นนั้นมีแค่10กว่าห้องพนักงานไขประตูเปิดออกพอคุณปอยเห็นด้านในเธอถึงกับหันไปบอกคุณอ้นว่าเปลี่ยนโรงแรมเถอะเพราะคุณปอยจะเป็นคนมีเซนส์อยู่แล้วเธอรู้สึกไม่ดีตั้งแต่ทางขึ้นแล้วยิ่งในห้องมีแต่เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าๆเต็มไปหมดทั้งทีวีเก่าๆโซฟาก็เป็นโซฟาไม้เก่าๆดูลักษณะโรงแรมนี้คงเป็นโรงแรมที่เก่ามากๆคุณอ้นหันไปบอกคุณปอยว่าเอาห้องนี้แหละเพราะเขาเองก็เหนื่อยมากๆแล้วคุณปอยก็เลยตามใจเธอคิดในใจว่าเห็นผีบ่อยแล้วมาพักที่นี่จะเจออีกสักรอบก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรพอตกลงกันได้แทนที่พนักงานจะช่วยขนของเข้ามาข้างในเขากลับเอาของวางไว้ที่หน้าห้องแล้วรีบยื่นกุญแจให้พร้อมกับบอกว่าถ้ามีอะไรก็ให้โทรมาได้จากนั้นก็รีบเดินตรงไปที่ลิฟต์คุณปอยพยายามไม่คิดอะไรเพราะคิดว่าเขามาแค่คนเดียวคงยกไม่ไหวพอทั้งสองคนเดินเข้าไปในห้องสภาพในห้องดูค่อนข้างเล็กมีห้องน้ำทางด้านซ้ายแล้วก็เตียงอยู่ด้านขวาโต๊ะเครื่องแป้งก็เป็นไม้เก่าๆเฟอร์นิเจอร์จะไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างบานเล็กๆที่พอให้แสงเข้ามาเท่านั้นไม่สามารถเปิดออกไปได้เมื่อเก็บของเสร็จคุณปอยก็โทรนัดเพื่อนที่อยู่จังหวัดประจวบให้มาทานข้าวด้วยกันแล้วก็นัดกันไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งในจังหวัดพอทานเสร็จก็อยู่คุยกันต่อจนเวลาผ่านไป5 ทุ่มคุณปอยกับคุณอ้นเดินทางกลับมาที่โรงแรมตอนนี้เริ่มดึกมากแล้วคุณอ้นจะเป็นคนขับรถส่วนลูกสาวจะหลับอยู่ด้านหลังพอเดินทางไปถึงห้องคุณอ้นรู้สึกอยากดูดบุหรี่เลยจะเดินไปที่ร้านค้าข้างล่างเขาถามคุณปอยว่าจะไปด้วยกันไหมคุณปอยบอกว่าลูกนอนหลับไปแล้วไม่อยากออกไปทำให้คุณอ้นต้องลงไปซื้อของคนเดียวคุณปอยได้เดินเข้าไปอาบน้ำจากนั้นก็กลับมานอนกับลูกของเธอเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติจนถึงตอนเช้าคุณปอยสะดุ้งตื่นเพราะคุณอ้นปลุกเธอดูเวลาตอนนี้ก็เพิ่งจะ8 โมงเช้าซึ่งตอนแรกเขาคุยกันไว้ว่าจะออกไปเที่ยวกันต่อประมาณ11 โมงแต่ตอนนี้เพิ่ง8 โมงทำไมคุณอ้นถึงรีบปลุกคุณปอยตั้งแต่เช้าแล้วบอกคุณปอยว่าให้รีบอาบน้ำแต่งตัวได้แล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวกันตอนนี้เลยคุณปอยก็งงแล้วถามว่าจะรีบไปไหนที่ที่จะไปเที่ยวมันเปิด10 โมงตอนนี้ลักษณะคุณอ้นดูลุกลี้ลุกลนแล้วบอกให้เก็บของก่อนพาลูกไปเล่นที่หาดก่อนก็ได้จากนั้นคุณอ้นก็รีบเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำพอเสร็จเขาก็รีบแต่งตัวแล้วก็ลงไปรอที่รถทันทีคุณปอยเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะปกติอย่างน้อยคุณอ้นก็น่าจะช่วยเก็บของให้ลูกสาวก่อนแล้วค่อยลงไปพร้อมกันคุณปอยรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วลงไปข้างล่างระหว่างที่กำลังนั่งรถไปที่หาดคุณปอยถามเขาว่าเป็นอะไรวันนี้ดูแปลกๆคุณอ้นเลยจอดรถใกล้ๆแถวนั้นแล้วหันไปพูดกับคุณปอยว่าเมื่อคืนเจอผีก่อนที่เขาจะเริ่มเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อคืนระหว่างที่เขากำลังกลับมาจากซื้อบุหรี่เขาเดินขึ้นมาที่หน้าฟอนตอนนั้นน่าจะเปิดแค่ไฟสีส้มๆสลัวๆไว้เพราะน่าจะไม่มีลูกค้าเข้ามาพักด้านหน้าฟอนจะมีโซฟาไม้เก่าๆตั้งอยู่คุณอ้นเห็นว่ายังมีพนักงานต้อนรับนั่งอยู่ข้างหน้าลักษณะเธอสวมชุดไทยแล้วก็หันมายิ้มให้คุณอ้นคุณอ้นก็ยิ้มตอบกลับก่อนที่จะเดินขึ้นลิฟต์ไป
เขาก็ได้แต่คิดในใจว่าทำไมพนักงานถึงมาแต่งตัวชุดไทยดึกๆดื่นๆถ้าจะแต่งตัวต้อนรับลูกค้าก็น่าจะแต่งตอนกลางวันแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรพอเขาขึ้นไปบนห้องทำธุระอาบน้ำแต่งตัวจนเสร็จเขาเห็นว่าคุณปอยและลูกสาวนอนหลับอยู่เลยขึ้นไปบนเตียงแล้วก็เปิดทีวีเบาๆเพื่อกล่อมให้ตัวเองหลับบนเตียงขวาสุดชิดกระจกจะเป็นคุณปอยนอนลูกสาวของเขาจะนอนตรงกลางส่วนคุณอ้นจะนอนอยู่ซ้ายสุดชิดกับประตูทางเข้าพอดูทีวีไปได้สักพักคุณอ้นกำลังเคลิ้มจะหลับเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเอาหวีมาหวีผมเสียงดังมากเหมือนคนที่ผมไม่ตรงแล้วพยายามหวีให้ตรงคุณอ้นที่กำลังจะหลับก็ลืมตาขึ้นเขาคิดในใจว่าคุณปอยจะมาหวีผมอะไรตอนนี้ดึกๆดื่นๆเขากำลังจะหันไปบอกว่าเสียงมันดังแต่พอหันไปเขาถึงกับทำอะไรไม่ถูกเพราะคุณปอยและลูกสาวของเขายังนอนหลับอยู่เหมือนเดิมหัวใจคุณอ้นเริ่มเต้นแรงเพราะเสียงหวีผมยังคงดังอยู่และเหมือนเสียงจะดังขึ้นเรื่อยๆเขาค่อยๆหันไปมองตามเสียงปรากฏว่าเสียงมาจากโต๊ะเครื่องแป้งเขาเห็นเป็นเงาของผู้หญิงดำๆผมยาวๆนั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งตอนนั้นเขาเห็นไม่ชัดมากเพราะมีแค่แสงทีวีที่ส่องพอให้มองเห็นคุณอ้นกลัวมากเขากำลังจะหันหลังกลับแต่เขาก็ขยับตัวไม่ได้ตอนนี้ตัวเขาแข็งไปหมดสายตาจ้องไปที่หน้าผู้หญิงคนนั้นเธอยังคงหวีผมถี่ขึ้นเรื่อยๆเสียงก็เริ่มดังขึ้นลักษณะเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วผมเกาะตัวกันเธอหวีไปได้สักพักก็มีอยู่จังหวะหนึ่งเธอหวีผมแรงมากแรงจนหัวเธอหลุดออกมาพร้อมหวีคุณอ้นตกใจมากเขาพยายามขยับสุดแรงจนหลุดแล้วเขาก็หันไปที่หน้าทีวีเขาหลับตาตัวสั่นในตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงคนนี้ค่อยๆ คลานออกมาจากโต๊ะเครื่องแป้งเขาหลับตาไปด้วยฟังเสียงไปด้วยลักษณะเป็นเสียงกระดูกของเธอเสียงที่ได้ยินลักษณะเหมือนเสียงคลานมาหาโดยใช้มือข้างหน้าและขาข้างหลังเดินเสียงค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆทั้งเสียงเดินและเสียงกระดูกของเธอที่ขยับไปมาเริ่มมาใกล้ที่เตียงเขาจากนั้นก็เริ่มรู้สึกเหมือนเตียงค่อยๆ ยวบลงพร้อมกับเสียงกระดูกด้านบนเตียงเตียงค่อยๆย่อมมาใกล้เขาขึ้นเรื่อยๆเขาไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจหันหลังนอนตะแคงไปหาลูกสาวแล้วพยายามข่มตาให้นอนหลับด้านหลังของเขาที่ขอบเตียงจะมีพื้นที่แคบๆเขารู้สึกเหมือนผู้หญิงคนนั้นขยับตัวแล้วเข้ามานอนข้างหลังคุณอ้นรู้สึกได้ถึงหลังของเธอที่กำลังขดอยู่ติดกับหลังเขาอยู่เขากลัวมากทำอะไรไม่ถูกได้แต่นอนตัวสั่นซึ่งวิญญาณก็ยังคงนอนเอาหลังติดคุณอ้นทั้งคืนจนคุณอ้นเผลอหลับไปแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นมาอีกทีตอน8โมงเขารีบปลุกคุณปอยและลูกสาวคุณปอยหันไปมองหน้าคุณอ้นแล้วถามว่าโมหรือเปล่าเพราะปกติคนที่เจอจะเป็นคุณปอยคุณอ้นจะเป็นคนที่ไม่เจอเรื่องอะไรพวกนี้เลยในตอนที่คุณปอยถามอยู่นั้นจู่ๆลูกสาวก็หันไปหาคุณอ้นแล้วพูดขึ้นมาว่าพ่อเห็นเหรอพ่อเห็นเหมือนหนูเลยหนูก็เห็นซึ่งลูกสาวคุณปอยคนนี้จะเป็นคนที่มีเซนส์ค่อนข้างแรงบางทีเธอก็สัมผัสได้เยอะกว่าคุณปอยพอคุณปอยได้ยินแบบนั้นเลยหันไปถามว่าเห็นอะไรลูกสาวเขาพูดว่าหนูเห็นพี่คนนั้นไงพี่คนนั้นนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วเขาก็ใช้หวีผมแล้วก็ดึงผมดึงออกมาแบบนี้เธอพูดพร้อมกับทำท่าทางดึงผมออกมาจากหัวของเธอแต่ทำไมหนูดึงแล้วไม่หลุดเหมือนพี่เขาคุณปอยกับคุณอ้นถึงกับตกใจแล้วก็ถามว่าเห็นอะไรอีกเธอก็บอกว่าตอนที่เธอนอนอยู่เห็นพี่เขาเดินขึ้นมาที่เตียงแต่เหมือนพี่เขาจะเจ็บขาเขาเดินกระเพกเหมือนคนไม่มีแรงแล้วก็ขึ้นมานอนที่เตียงข้างหลังพ่อเลยขยับเข้ามาเบียดหนูคุณอ้นถึงกับตัวสั่นเพราะตอนนั้นเขาไม่คิดว่าลูกของเขายังไม่นอนเขามัวแต่หลับตาคุณอ้นคุยกับคุณปอยว่าวันนี้คงไม่มีกระจิกกระจายจะไปเที่ยวกันแล้วเลยเดินทางกลับไปที่โรงแรมเพื่อเช็คเอาท์ออกทันทีระหว่างที่อยู่หน้าฟอนต์คุณอ้นหันไปมองด้านหลังก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยได้สังเกตเขาเห็นเป็นภาพผู้หญิงคนนึงใส่ชุดไทยเขาตกใจมากแล้วก็ชี้ไปที่รูปนั้นถามว่าคนในรูปเป็นใครพนักงานก็บอกว่ารูปนี้เป็นรูปของเจ้าของคนเก่าเขาสร้างที่นี่มาเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้ว
คุณปอยเลยหันมาถามว่าเป็นอะไรคุณอ้นก็บอกว่าคนนี้แหละที่เขาเห็นนั่งอยู่ข้างล่างเมื่อคืนเป็นคนเดียวกันเลยคุณปอยถามพนักงานว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่าพร้อมกับบอกว่าคุณอ้นเจอผีหลอกมาเมื่อคืนพนักงานก็หันมาพูดสีหน้านิ่งๆว่าโรงแรมนี้มันเก่ามากแล้วจะมีผีก็เป็นเรื่องปกติอยู่ที่ดวงใครจะเจอหรือไม่เจอมากกว่าพอหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบเช็คเอาท์แล้วก็เดินทางกลับบ้านหลังจากนั้นคุณปอยก็ได้โทรหาเพื่อนคนหนึ่งที่รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนั้นเธอถามเขาว่ารู้จักโรงแรมนี้ไหมเพื่อนคุณปอยก็บอกว่ารู้จักเคยไปทำห้องให้แต่ก็นานมากแล้วคุณปอยเลยถามว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆหรือเปล่าพร้อมกับเล่าเรื่องที่คุณอ้นไปเจอมาให้ฟังแล้วก็บอกเลขห้องที่เธอพักไปเพื่อนเธอถึงกับตกใจแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้มีข่าวเศรษฐีภาคเหนือคนหนึ่งเข้ามาพักในห้องนี้ซึ่งเป็นห้องที่คุณปอยพักอยู่เศรษฐีคนนี้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากแต่ด้วยเศรษฐกิจช่วงนั้นไม่ค่อยดีทำให้เธอล้มละลายแล้วเธอน่าจะเครียดเธอเดินตรงมาที่บันไดวนแล้วกระโดดลงมาตรงกลางบันไดเพื่อฆ่าตัวตายแต่ตอนที่เธอกระโดดผมของเธอได้ไปเกี่ยวกับราวบันไดทำให้คอของเธอไปฟาดกับแผ่นเหล็กของบันไดทางขึ้นจนคอเธอขาดออกตัวของเธอจะหล่นไปที่พื้นด้านล่างส่วนหัวยังคงห้อยอยู่กับบันไดแต่ทางโรงแรมก็ปิดข่าวเอาไว้และความแปลกก็คือหลังจากที่เธอฆ่าตัวตายก็ไม่มีญาติพี่น้องคนไหนมารับศพไปทำพิธีทำให้เธอกลายเป็นศพไร้ญาติวิญญาณของเธอเลยยังคงวนเวียนอยู่ในโรงแรมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่ในห้องแต่ส่วนใหญ่คนที่เห็นวิญญาณก็จะเห็นแค่ในห้องตรงบันไดที่เธอฆ่าตัวตายจะไม่เคยเจออะไรคุณปอยกับคุณอ้นได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขนลุกแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะเข้าไปพักโรงแรมเขาจะเช็คห้องพักก่อนจะไม่เลือกห้องพักที่มีสภาพเก่าๆอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณปอยได้เล่าให้ฟังอาชีพทหารมักจะมาคู่กับการเฝ้าเวรดึกแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของทหารคนหนึ่งที่ยืนเฝ้าเวรหน้ากองประจำการแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจู่ๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำพวกเขาพยายามช่วยคนเจ็บแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเห็นกลับทำให้พวกเขาสับสนว่าอันไหนคือเรื่องจริงแล้วอันไหนคือผีหลอกกันแน่กับเรื่องที่มีชื่อว่าคืนที่ไม่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณสยามเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่เขาฝึกทหารอยู่ที่ค่ายหนึ่งในจังหวัดลพบุรีวันหนึ่งที่เขาต้องเข้ากะเพื่อเฝ้าเวรยามโดยปกติทหารจะถูกแบ่งเฝ้าเวรยามประจำกะเป็นจุดละ2คนตามช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายวันนั้นคุณสยามได้เข้ากะช่วงดึกเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสามโดยมีคู่หูที่มาเข้ากะด้วยคนหนึ่งชื่อบาสจุดที่พวกเขาได้ยืนเฝ้าเรียกว่าช่องทางที่สามซึ่งเป็นข้างหน้ากองประจำการเก่าที่ไม่มีใครอยู่แล้วซึ่งที่กองประจำการนี้มีประวัติค่อนข้างเยอะและบาสจะเป็นคนกลัวผีมากๆเพราะเขาเคยได้ยินประวัติของที่นี่บาสบอกกับคุณสยามไปว่าเฝ้าอยู่ช่องทางที่3ระวังเจอผีด้วยนะเพราะตรงนั้นน่ะผีดุมากโดยปกติแล้วคุณสยามจะไม่เคยเห็นผีเลยแต่เขาก็เริ่มรู้สึกใจไม่ดีเพราะมีเพื่อนมาพูดอะไรแบบนี้กลางดึกแต่ก็ตอบกลับบาสไปว่าไม่มีหรอกมั้งอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เคยเจออะไรพวกนี้ก่อนที่ทั้ง2คนจะแยกย้ายกันไปประจำจุดห่างกันออกไปไม่ไกลมากระหว่างที่ยืนเข้าเวรอยู่สักพักใหญ่เหตุการณ์ก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามปกติจนเวลาผ่านไปถึงตี 1:50 ในทุกๆ10นาทีสุดท้ายของชั่วโมงคนที่ยืนเฝ้าเวรจะต้องเดินตรวจรอบๆพื้นที่เพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าตอนนั้นคุณสยามได้เดินตรวจไปทางเส้นทางขวาซึ่งฝั่งนั้นจะเป็นป่ามะขามส่วนบาสจะเดินไปตรวจตรงเส้นทางซ้ายที่เป็นทางผ่านกองประจำการเก่าระหว่างตรวจอยู่ได้ไม่นานอยู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากจุดที่คุณสยามยืนเฝ้าอยู่เขารีบวิ่งไปรับสาย
ปลายสายเป็นบาร์ทเสียงเขาดูตกใจมากเขาพูดกับคุณสยามว่าไอ้ยามไอ้ยามมึงรีบมาช่วยดูตรงนี้เร็วมีคนเกิดอุบัติเหตุขับมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่หน้ากองประจำการเก่าคุณสยามได้ยินแบบนี้เลยตอบเพื่อนไปว่าเดี๋ยวตามไปคุณสยามวางสายแล้วรีบวิ่งไปยังจุดที่เพื่อนบอกพอไปจนเกือบจะถึงก็เห็นไกลๆว่ามีเด็กผู้หญิง2คนขับรถล้มโดยมีบาสกำลังนั่งดูแลอยู่คุณสยามเห็นแบบนั้นก็สบายใจเพราะดูท่าทางน้องเขาไม่ได้เจ็บอะไรมากแล้วเพื่อนเขาก็อยู่ตรงนั้นคุณสยามเลยตะโกนถามบาสไปว่าเป็นอะไรมากไหมจะได้โทรตามรถโรงพยาบาลให้เพราะเขาอยู่ใกล้ๆกับโทรศัพท์ประจำจุดแต่บาสก็ตะโกนกลับมาว่าน้องเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องเรียกจากนั้นคุณสยามก็เดินไปจุดตรงที่เกิดอุบัติเหตุตรงแถวนั้นใกล้ๆจะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านแล้วก็มีคนนั่งกินอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะคนในร้านหันมามองหน้าคุณสยามกับบาสที่กำลังช่วยคนที่เกิดอุบัติเหตุอยู่พวกเขาทำสีหน้าสงสัยเหมือนมองว่าคุณสยามและคุณบาสทำอะไรกันอยู่แต่ความแปลกก็คือทั้งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็อยู่ใกล้กองประจำการมากกว่าทำไมถึงไม่รีบมาช่วยคุณสยามเลยตะโกนไปว่าพี่ไม่คิดจะมาช่วยคนเจ็บเลยใช่ไหมพวกพี่ไม่มีน้ำใจกันเลยใช่ไหมเห็นน้องเขาขับรถล้มแล้วทำไมไม่ยอมมาช่วยพอคุณสยามพูดจบพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงลูกค้าในร้านต่างก็หลบหน้าหลบตาไม่สนใจอะไรพ่อค้าก็ทำอาหารต่อคนกินก็หันหน้าไปกินข้าวกันต่อคุณสยามได้แต่คิดในใจว่าทำไมคนแถวนี้ถึงไม่มีน้ำใจกันเลยก่อนจะบอกบาสไปว่าเดี๋ยวพวกเราประคองน้องทั้งสองคนนี้เข้าไปนั่งพักในห้องประจำการเก่าก่อนดีกว่าแล้วถ้าจะโทรหาญาติของน้องยังไงก็ค่อยไปโทรที่นั่นพอรอบตัวน้องก็มีแผลถลอกเต็มไปหมดระหว่างนั้นคุณสยามก็ยกมอเตอร์ไซค์รถที่คว่ำขึ้นมาเห็นรอยขูดที่พื้นถนนเต็มไปหมดเขาค่อยๆเข็นมอเตอร์ไซค์มาจอดที่ข้างถนนริมประตูทางเข้าก่อนจะเข้าไปช่วยประคองน้องผู้หญิงอีกคนพอเข้าไปนั่งข้างหน้าห้องประจำการบาสก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหากล่องยามาช่วยปฐมพยาบาลให้คุณสยามนั่งเฝ้าไปก่อนแล้วบาสก็วางปืนจากนั้นก็วิ่งออกไปคุณสยามบอกว่าเด็กทั้งสองคนนี้น่าจะอายุประมาณ 17-18 ปีความแปลกของทั้งสองคนนี้ก็คือทั้งที่รอบตัวมีแผลถลอกเต็มไปหมดแต่ทำไมน้องถึงไม่ร้องสักนิดเพราะถ้าเป็นเด็กทั่วไปก็คงร้องไห้หรือไม่ก็ต้องบ่นว่าเจ็บบ้างแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยความเป็นห่วงตั้งใจจะโทรให้ญาติของน้องมารับก็เลยถามน้องไปว่าน้องมีมือถือไหมเพราะพี่เข้าเวรอยู่จะไม่พกมือถือติดตัวโทรศัพท์ประจำจุดก็จะโทรได้แค่ในกองเท่านั้นน้องผู้หญิงคนนึงก็บอกขึ้นมาว่าหนูมีมือถือพี่แต่มือถือน่าจะหล่นอยู่ตรงที่หนูล้มพี่ช่วยไปหาให้หน่อยได้ไหมคุณสยามได้ยินแบบนั้นก็กำลังจะเดินออกไปเพื่อหามือถือให้น้องแต่ก่อนที่จะออกไปเขาหันมาถามว่ามือถือน้องรุ่นไหนจะได้รู้ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กพี่จะได้หาได้ง่ายขึ้นแล้วน้องก็ตอบกลับมาว่าใช้โนเกีย N73 ตอนนั้นคุณสยามก็รู้สึกแปลกใจเพราะ N73 มันเก่าเกินไปไหมเท่าที่จำได้เขาเห็นโทรศัพท์รุ่นนี้ก็ตอนที่เขายังเด็กแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าน้องคนนี้คงซื้อมือถือเก่ามาไว้เพื่อใช้แค่โทรเข้าโทรออกพอเขาวิ่งไปตรงจุดเกิดเหตุก็พยายามมองหาโทรศัพท์มือถือของน้องแต่หาอยู่ประมาณ5นาทีก็ยังหาไม่เจอแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเพราะจุดที่น้องขับรถล้มก่อนหน้านี้ที่ถนนจะมีรอยขูดของรถเต็มไปหมดแต่ตอนนี้รถกลับไม่มีรอยขูดเหมือนถนนเป็นปกติเขาเลยหันไปมองรถที่เขาเข็นไว้ข้างทางปรากฏว่ารถที่เคยอยู่ตรงนั้นไม่มีแล้วคุณสยามเริ่มใจไม่ดีเขาเริ่มสับสนก่อนจะค่อยๆหันไปมองที่หน้ากองรักษาการเก่าพอมองเข้าไปกลับไม่เจอคนมีเพียงแค่ปืน2กระบอกของเขาและของบาสวางอยู่เขาเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งกลับไปที่จุดเดิมทันทีซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วมีแค่ปืนและก็กล่องยาคุณสยามพยายามคิดในแง่ดีคิดว่าเพื่อนน่าจะพาผู้หญิง2คนไปนั่งรอที่ห้องเสนาธิการเก่าหรือเปล่าแต่พอนึกไปนึกมาถ้าจะพาน้องไปก็ต้องพกปืนไปด้วยสิ
พราะตามกฎเขาห้ามทิ้งปืนไว้เด็ดขาดให้เอาพกติดตัวไปตลอดระหว่างที่กำลังคิดอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงย่ำเท้าอยู่ข้างในห้องรักษาการในใจก็คิดว่าบาสคงแกล้งเขาให้ตกใจแน่ๆเขาเลยตะโกนไปว่าไอ้บาสมึงเล่นอะไรเนี่ยนี่มันตีสองแล้วนะแล้วเสียงก็เงียบไปก่อนที่จะมีเสียงรองเท้าดังขึ้นอีกครั้งคุณสยามได้ยินแบบนั้นเลยคิดในใจว่าจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเขาเอื้อมมือไปบิดลูกบิดประตูกำลังจะเข้าไปแต่ประตูกลับล็อกอยู่เขายังคงคิดว่าเป็นบาสที่ล็อกประตูเพื่อจะแกล้งเขาเลยหยิบกุญแจมาไขพอไขเสร็จเขาก็พูดว่าไอ้บาสหยุดเล่นได้แล้วก่อนที่คุณสยามจะเปิดไฟทั้งห้องแล้วเขาก็มองไปรอบๆแต่ตอนนี้ในห้องไม่มีใครอยู่เลยคุณสยามพยายามมองซ้ายมองขวาเขาหาบาสไม่เจอตอนนี้เขาเริ่มงงไปหมดทั้งเพื่อนและเด็กผู้หญิงสองคนนั้นไปไหนกันแล้วเสียงเดินในห้องเมื่อกี้คืออะไรคุณสยามเขาเริ่มกลัวตัวสั่นขนเขาเริ่มลุกไปทั่วทั้งตัวแต่ก็พยายามคิดว่าเพื่อนคงไปห้องเสนาธิการนั่นแหละแต่คงลืมปืนไว้แล้วตอนนี้คงน่าจะไปยืนประจำจุดเขาเลยเดินไปหยิบปืนทั้งสองกระบอกแล้วจะออกไปหาเพื่อนแต่ระหว่างนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่ากล่องยาที่อยู่ข้างๆทั้งเม็ดยาแล้วก็แอลกอฮอล์ต่างหกกระจายเต็มพื้นไปหมดเขาเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆตอนนี้เขาต้องซวยแล้วแน่เพราะสิ่งที่เขากำลังเจอน่าจะเป็นผีหลอกเขาคิดแค่ว่ายังไงก็ต้องออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วไปหาเพื่อนตรงจุดที่เพื่อนยืนประจำจุดลักษณะตัวอาคารกองรักษาการเก่าจะเป็น2ชั้นด้านบนจะเป็นดาดฟ้าแล้วทางขึ้นดาดฟ้าจะมีบันไดเหล็กสำหรับให้ปีนขึ้นไปด้านบนตอนที่คุณสยามกำลังจะเดินออกมาเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเอาเหรียญบาทเคาะไปที่บันไดเหล็กเคาะไปทีละขั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบนดาดฟ้าเขาพยายามไม่สนใจเสียงที่เกิดขึ้นตอนนี้ต้องมุ่งหน้าไปหาเพื่อนอย่างเดียวข้างหลังเขาก็สะพายปืนสองกระบอกอยู่พอเดินออกมาจุดนั้นได้ไม่เกิน50เมตรอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกระสอบหล่นมาจากดาดฟ้าเสียงดังคุณสยามถึงกับสะดุ้งเขาหยุดชะงักในใจตอนนี้กลัวก็กลัวสงสัยก็สงสัยเขาค่อยๆหันไปมองตามเสียงคุณสยามตกใจมากเขาเกือบจะช็อกเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือเด็กผู้หญิงสองคนนั้นตกลงมาจากดาดฟ้าลักษณะเธอทั้งสองแขนหักขาหักผิดรูปจนเห็นกระดูกโผล่ออกมาคอก็หมุนไปอีกด้านแล้วก็มีเลือดไหลทั่วร่างกายของเธอเต็มไปหมดคุณสยามถึงกับสติแตกตอนนี้เขากลัวจนแทบจะช็อกแต่ยังไงก็ต้องวิ่งออกไปก่อนเขากลั้นใจหันหลังวิ่งออกไปแต่แล้วเขาก็สะดุดกับอะไรบางอย่างที่พื้นล้มลงปืนที่เขาพกติดตัวมากระแทกไปที่ปากและคางจนแตกเลือดเริ่มเลอะเต็มเสื้อผ้าไปหมดเขาคิดในใจว่าทำไมเขาถึงซวยได้ขนาดนี้วิ่งหนีผีแล้วยังต้องมาเจออะไรขวางทางอีกเขาค่อยๆหันไปดูว่าเขาสะดุดอะไรปรากฏว่าเห็นเป็นร่างของบาสนอนหดตัวอยู่ตอนนี้ลักษณะของบาสตัวสั่นเขาเพ้ออยู่คนเดียวอย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูกูไม่ได้ฆ่ามึงไม่ใช่กูตอนนี้เหตุการณ์ชุลมุนมากทั้งบาสและก็คุณสยามต่างก็สติแตกบาสก็ยังคงเพ้ออยู่อย่างนั้นผีก็กลัวเพื่อนก็เป็นห่วงปืนที่แบกมาก็ทิ้งไม่ได้เลยพยายามตั้งสติและตัดสินใจลากเพื่อนไปยังตรงจุดที่เขายืนประจำการก่อนระหว่างที่เขากำลังลากตัวเพื่อนขึ้นมาประคองอยู่นั้นหน้าเขาก็หันไปที่ตึกรักษาการเก่าภาพที่เขาเห็นทำให้หัวใจเขาเกือบวายน้องผู้หญิงคนที่อยู่ข้างล่างด้วยความที่แขนขาเธอหักผิดรูปตอนนี้เธอประคองตัวในลักษณะท่าทางคลานกำลังคลานมาหาพวกเขาแล้วรอบๆตึกก็มีวิญญาณยืนอยู่เต็มไปหมดทั้งบนตึกทั้งหน้าตึกทั้งริมคลองสภาพวิญญาณแต่ละตัวเละมากบางตัวก็คอหักบางตัวก็ตาถลนบางตัวก็ขึ้นอืดเขาเห็นแบบนั้นเขาถึงกับเข่าทรุดลงไปกับพื้นทันทีตอนนี้คุณบาสรู้สึกเหมือนขาไม่มีแรงตัวเขาล้าไปหมดจะร้องก็ร้องไม่ออกอยู่ๆน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาเองแต่เขาคิดในใจว่ายังไงก็ต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้เพราะถ้าเขาไม่ออกไปเขาต้องตายอยู่ตรงนี้แน่ๆเขาพยายามขยับตัวลากเพื่อนออกมาสุดแรงเท่าที่เขาจะทำได้
จนมาถึงจุดยืนที่เพื่อนเขาประจำอยู่เขารีบกดเลขเพื่อโทรหาที่กองรักษาการใหม่พอมีคนรับสายเขาก็รีบพูดทันทีว่าขอโทษครับผมไม่ไหวแล้วครับผมโดนผีหลอกตอนนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้วครับเพื่อนของผมก็เป็นอะไรไม่รู้ตอนนี้ให้ใครสักคนมาช่วยหน่อยครับพอเขาพูดจบอยู่ๆสายก็ตัดไปคุณสยามกำลังกดโทรใหม่แต่รอบนี้กลับกดโทรไม่ได้เขาค่อยๆหันไปมองที่สายโทรศัพท์ปรากฏว่าสายไม่ได้เสียบและที่เขาโทรเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงคนรับสายแล้วทำไมสายโทรศัพท์ถึงถูกดึงออกตอนนี้เขาสับสนไปหมดหันไปดูบาสบาสก็ยังคงเพ้อคำเดิมอย่าเอากูไปกูไม่ไปอย่าทำกูอย่าเอากูไปอยู่ด้วยกูไม่ได้ฆ่าเป็นแบบนี้อยู่ตลอดทั้งที่ตอนนั้นเวลาก็ผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวแต่เขารู้สึกว่าเป็น1ชั่วโมงที่ทรมานมากเขาหันไปถามบาสด้วยความเป็นห่วงเฮ้ยบาสเป็นอะไรวะเพื่อนมึงไหวไหมแต่ตอนนี้บาสไม่ตอบเขาได้แต่นั่งขดตัวสั่นอยู่ที่พื้นตัวคุณสยามก็สั่นเพราะเรื่องที่เขาเจอมามันหนักหนาเกินไปสำหรับคนคนหนึ่งที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้เขาตัดสินใจล็อกประตูป้อมยามไปก่อนเปิดไฟป้อมยามทิ้งไว้แล้วก็ปิดหน้าต่างในใจคิดว่าถ้าจะมีคนมาเปลี่ยนเวรตอนนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีเขานั่งอยู่ในป้อมยามพยายามสงบสติคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันคืออะไรกันระหว่างนั้นด้วยความเหนื่อยคางก็แตกปากก็แตกตัวก็คลุกฝุ่นไปหมดกำลังจะเคลิ้มหลับแต่แล้วเวลาผ่านไปไม่นานก็ได้ยินเสียงรอยเท้าคนหลายคนพร้อมกับทำท่าทางประกบปืนเสียงดังคุณสยามสะดุ้งตื่นคิดว่าน่าจะมีคนมาเปลี่ยนกะแล้วเขาเริ่มรู้สึกสบายใจแล้วบอกกับบาสที่นอนอยู่ว่าบาสมีคนมาเปลี่ยนกะแล้วเพื่อนเรารอดแล้วบาสก็พูดออกมาเสียงเบาๆว่าเออไปยามไม่อยู่แล้วไปเหอะคุณสยามเห็นสภาพของบาสเขาก็คิดในใจว่าสิ่งที่เขาเจอว่าหนักแล้วแต่บาสคงเจอมาหนักกว่าเขาแน่ๆสภาพเขาถึงได้เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้คุณสยามรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเพราะเสียงที่ได้ยินมันดูพร้อมเพรียงกันเกินไปทั้งท่าทางการย่ำเท้าทั้งการตบปืนแต่เขาพยายามไม่คิดอะไรทันใดนั้นเองก็มีมือหนึ่งแตะมาที่ไหล่ของเขาตอนแรกก็คิดว่าเป็นมือของคนที่จะมาเปลี่ยนกะแต่เขานึกอะไรขึ้นได้บางอย่างป้อมยามของเขาถูกล็อกประตูอยู่แล้วมือนี้เข้ามาได้ยังไงพอหันเข้าไปสิ่งที่เขาเจออยู่ตรงหน้าก็คือทหารแก่ๆคนหนึ่งสวมชุดทหารที่ดูเก่ามากๆเขาจ้องมองที่หน้าคุณสยามพร้อมกับยิ้มให้แต่รอยยิ้มนั้นเป็นรอยยิ้มที่เหมือนกับคนที่อาฆาตแค้นและเขาก็พูดกับคุณสยามว่าถึงเวลาเปลี่ยนกะแล้วพอได้ยินแบบนั้นคุณสยามก็ช็อกแล้วก็หมดสติไปเลยส่วนบาสก็สลบไปเหมือนกันเขาตื่นขึ้นมาอีกทีตอน9โมงเช้าตอนนี้คุณสยามตื่นขึ้นมาที่ห้องเสนารักษ์ส่วนบาสต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเขาเพ้อไปเลยลักษณะเหมือนคนบ้าไม่มีสติจ่าเลยถามคุณสยามไปว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนไปเจออะไรกันมาทำไมเมื่อคืนติดต่อไม่ได้วอไปไหนแล้วทำไมไม่วอมาหาคุณสยามนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามคลำหาวอแต่ก็หาไม่เจอเขาเลยหันไปบอกจ่าว่าจ่าครับขออนุญาตครับให้รุ่นน้องไปหาวอให้หน่อยได้ไหมครับน่าจะหล่นอยู่ที่กองรักษาการเก่าพอรุ่นน้องเดินไปหาปรากฏว่าวอของพวกเขาทั้งสองคนถูกตั้งอยู่ที่หน้าป้อมยามทั้งคู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคุณสยามเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้จ่าฟังแล้วจ่าก็บอกว่าไม่แปลกหรอกพวกมึงไม่ได้มาเจอคนแรกทางช่องทาง3เวลาใครเขามาเข้าเวรก็เจอกันตลอดรอบนี้คงเป็นดวงซวยของพวกมึงทำให้ต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่คุณสยามก็บอกว่ามันน่ากลัวมากเลยนะครับจ่าผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาทำไมเขาถึงต้องมาหลอกมาหลอนผมแบบนี้แล้วจ่าก็บอกไปว่ามึงไม่รู้เหรอว่าเส้นนี้มีทั้งรถ10ล้อพลิกคว่ำมอไซค์ชนรถยนต์ไหลลงไหลทาง
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่หน้าป้อมทั้งนั้นบางทีญาติก็ไม่มาเชิญวิญญาณบ้างหรือบางทีก็ไม่เชิญไปบ้างคุณสยามก็เลยคิดไปถึงน้องผู้หญิงสองคนนั้นเขาคงเป็นวิญญาณที่มาเสียชีวิตตรงนี้แล้ววิญญาณที่เขาเห็นหลายดวงรอบๆอาคารก็คงเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุมาทั้งหมดหลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์บาสก็ถูกส่งตัวไปที่กรุงเทพและตอนนี้เขาก็ถูกปลดประจำการไปก่อนแล้วเพราะอาการเขายังไม่ดีขึ้นยังคงเพ้อว่ามีจ่ามาเอาชีวิตจะมาเอาเขาไปอยู่ด้วยเพ้อว่าจะโดนยิงตายบ้างจะโดนเอาชีวิตไปบ้างซึ่งสภาพจิตใจบาสตอนนี้ค่อนข้างแย่มากๆอยู่ในอาการที่จิตตกหมอบอกว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเกิดสภาวะช็อกแต่โชคยังดีที่หัวใจเขาไม่วายเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจอยู่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณสยามได้เล่าให้ฟังวันนี้เราจะมาเล่าเหตุการณ์ของนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องไปช่วยทำงานให้อาจารย์เพื่อแลกกับเงินลงทะเบียนเรียนแต่สถานที่ที่อาจารย์พาพวกเขาไปต้องทำให้พวกเขาทุกคนต้องพบเจอกับประสบการณ์หลอนๆจนต้องพากันหนีกลับบ้านกับเรื่องที่มีชื่อว่าชายหลังลูกกรงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณรุตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อนในช่วงที่เขายังเรียนอยู่มหาลัยเทคนิคในจังหวัดพิษณุโลกสาขาวิชาช่างไฟช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาพอดีทั้งคุณรุตและเพื่อนๆก็พากันต่อแถวเตรียมจ่ายเงินแต่แล้วพอถึงคิวจ่ายเงินพวกเขาแต่ละคนกลับมีไม่พอพวกเขาพกเงินติดตัวมาแค่คนละ 1,000 บาทซึ่งโดยปกติราคาลงทะเบียนจะไม่เกินนี้แต่รอบนี้กลับแพงถึง 1,600 บาททุกคนเลยคุยกันว่าต้องกลับไปเอาเงินอีก600บาทที่บ้านแต่วันนั้นรถมอเตอร์ไซค์ก็มีไม่พอเพื่อนบางคนในกลุ่มยังต้องนั่งรถเมย์มาเรียนเลยนั่งวางแผนกันว่าใครจะไปเอาเงินก่อนแล้วค่อยมารับอีกคนระหว่างที่พวกเขากำลังวางแผนกันอยู่ก็มีอาจารย์โต้งเดินมาหาพวกเขาในกลุ่มอาจารย์โต้งจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องของคุณรุตแกเดินเข้ามาแล้วพูดว่าเงินลงทะเบียนพวกเองไม่พอใช่ไหมพร้อมกับยิ้มให้พวกเขาคุณรุตเลยบอกว่าใช่ครับอาจารย์ปกติแล้วเงินลงทะเบียนไม่เกิน 1,000 บาทแต่รอบนี้เกินไป600พวกผมกำลังจะกลับไปเอาเงินที่บ้านอาจารย์เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวอาจารย์จ่ายให้พร้อมกับยื่นเงินให้คนละ600บาทแล้วก็บอกให้พวกเขาไปช่วยงานแกหน่อยซึ่งปกติแล้วอาจารย์โต้งมักจะมีงานมาให้พวกเขาช่วยทำเป็นประจำแล้วก็จะมีเงินให้พวกเขาตามความยากง่ายของงานคุณรุตกับเพื่อนได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบตกลงทุกคนจะได้ไม่ต้องไปขอเงินพ่อแม่ด้วยพอลงทะเบียนเสร็จอาจารย์โต้งก็ให้พวกเขาขนอุปกรณ์ขึ้นที่ท้ายรถกระบะแล้วขับนำพวกเขาไปให้พวกเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ตามมาทีหลังคนที่ไปช่วยงานอาจารย์โต้งวันนั้นจะมีทั้งหมด5คนมีคุณรุตบอยหนุ่มมงคลและคนสุดท้ายชื่อชลุงอาจารย์โต้งขับนำไปจนถึงสถานที่ราชการที่1ในจังหวัดด้านหน้าทางเข้าจะมีอาคารเก่าๆอยู่แกขับอ้อมไปด้านหลังก็เห็นเป็นอาคาร2ชั้นกำลังสร้างใหม่แต่ยังสร้างเสร็จไม่ดีอาจารย์โต้งจอดรถกระบะที่หน้าตึกใหม่แล้วเรียกทุกคนให้มารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะแบ่งงานแกถือกระดาษใหญ่ๆมาแผ่นหนึ่งซึ่งกระดาษใบนั้นจะเป็นแบบแปลนของตึกพร้อมระบุจุดงานแต่ละจุดของพวกเขางานที่ทำคืองานติดตั้งพัดลมซึ่งพัดลมทั้งหมดจะมีทั้งหมด22ตัวก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่ตึกจะมีทั้งหมด2ชั้นห้องที่ติดตั้งพัดลมจะมี10กว่าห้องอาจารย์โต้งบอกว่าอยากให้ทำให้เสร็จภายในเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งตอนนั้นที่พวกเขาไปถึงก็ประมาณช่วงบ่ายสามของวันเสาร์พอแบ่งงานกันเสร็จทุกคนก็เริ่มขนพัดลมและอุปกรณ์ออกจากหลังรถอาจารย์ด้วยความที่ตึกค่อนข้างใหม่ทำให้ที่ตัวอาคารจะยังไม่มีไฟแต่จะใช้ปลั๊กไฟพ่วงมาจากบ้านข้างๆเพื่อทำงานคุณรุตเดินไปตามแปลนที่อาจารย์แบ่งงานให้ก็ไปเจอกับห้องนึงลักษณะเป็นซี่ลูกกรงด้านในปิดทึบไม่มีประตูหรือหน้าต่างคล้ายกับห้องขังแต่ก็ไม่ใช่ด้านในเต็มไปด้วยกองเอกสารและแฟ้มจำนวนมากเหมือนเพิ่งถูกย้ายจากตึกเก่าเข้ามาเขาพยายามดูแปลนอีกรอบจุดนี้ก็ค่อนข้างตรงทั้งแปลนและสถานที่คุณรุตกำลังจะเข้าไปด้านใน
ปรากฏว่าที่ประตูห้องถูกล็อกกุญแจและยังมีโซ่ล็อกไว้อีกชั้นเขาเดินไปบอกอาจารย์โต้งว่าห้องนี้ถูกล็อกเข้าไปติดตั้งพัดลมไม่ได้อาจารย์โต้งก็บอกว่าถ้างั้นเอาพัดลมวางไว้ที่หน้าห้องก่อนเดี๋ยวอาจารย์ค่อยไปเอากุญแจมาไขให้ระหว่างนี้ก็ช่วยเพื่อนๆติดในจุดอื่นๆก่อนคุณรุตก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องใช้ตั้งไว้ที่หน้าห้องจากนั้นก็เดินไปตรงจุดอื่นระหว่างที่เพื่อนคนอื่นๆกำลังเร่งทำงานคุณรุตก็เดินสำรวจโครงสร้างตึกดูรอบๆระหว่างที่เดินอยู่นั้นก็หันไปเจอกับกระทงสำหรับใส่ของไหว้เป็นลักษณะกระทงกล้วยด้านในมีขนมและอาหารอื่นๆรวมกันพร้อมกับมีธูปหนึ่งดอกปักอยู่ตรงกลางตอนแรกเขาก็สงสัยว่าทำไมถึงมีกระทงอยู่ตรงนี้ได้แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนงานเอามาไหว้เจ้าที่เลยไม่ได้สนใจอะไรคุณรุตได้เดินไปช่วยงานเพื่อนต่อจนเวลาผ่านไปได้สักพักใหญ่ช่วงนั้นประมาณ5โมงกว่าอยู่ๆอาจารย์ต้งก็เดินมาหาคุณรุตแล้วก็บอกว่าอุปกรณ์ไม่พอพุกสำหรับต่อขาดไปหลายตัวคุณรุตเลยบอกว่าอาจารย์กลับไปเอาอุปกรณ์เถอะเดี๋ยวผมและเพื่อนๆทำตรงนี้กันต่อเองหลังจากนั้นทั้งคุณรุตและเพื่อนๆก็ทำงานกันต่อไปเรื่อยๆจนติดพัดลมชั้น2ครบหมดทุกตัวเหลือแค่ชั้น1บางส่วนที่ยังไม่ได้ติดเวลาผ่านไปจนถึง2ทุ่มเหลือพัดลมแค่ไม่กี่ตัวที่ยังติดไม่เสร็จเพราะว่าพุกไม่พอแล้วอาจารย์โต้งก็ยังไม่กลับมาสักทีตอนนี้บรรยากาศข้างนอกฝนเริ่มตกค่อนข้างแรงมีทั้งเสียงฟ้าผ่าตลอดเวลาเหมือนกับพายุเข้าภายในตึกจะมีแสงสว่างจากสปอตไลท์แค่ชั้นละ1ดวงที่เขาตั้งอยู่ท้ายสุดของชั้นเพื่อให้ไฟส่องยาวมาจนถึงด้านหน้าของห้องซึ่งไฟก็ไม่ได้สว่างมากมีแค่แสงสีส้มๆพอให้มองเห็นเส้นทางระหว่างที่พวกเขานั่งรออาจารย์โต้งเวลาก็ผ่านไปจนถึง4ทุ่มอาจารย์โต้งก็ยังไม่มาแล้วจู่ๆไฟรอบๆบริเวณนั้นก็ดับพร้อมกับมีเสียงฟ้าผ่าเสียงดังคิดว่าฟ้าน่าจะผ่าไปโดนหม้อแปลงสักจุดจนทำให้ตอนนี้ภายในตึกมืดไปหมดมีเพียงแสงของฟ้าผ่าที่สว่างมาเป็นระยะบอยเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มจะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวผีมากๆตอนที่ไฟดับบอยก็เริ่มสติแตกแล้วก็ตะโกนนวยวายบอกว่าไฟดับกลับบ้านกันเถอะพวกเรากลับกันเถอะคุณรุตก็พยายามดึงสติบอยแล้วก็บอกว่าให้ใจเย็นๆแค่ไฟดับเองเดี๋ยวมันก็ติดไม่มีอะไรหรอกคุณรุตชวนเพื่อนคนอื่นๆให้ขึ้นไปนั่งรออาจารย์ที่ชั้น2เพราะด้านบนกระจกจะเยอะกว่าดูจะสว่างกว่าด้านล่างทุกคนก็ขึ้นไปนั่งรวมตัวกันอยู่ในห้องนึงด้วยความกลัวบอยก็พูดเสียงสั่นออกมาว่าเรากลับกันเถอะฝนก็ตกไฟก็ดับแต่คุณรุตก็บอกว่ากลับไม่ได้หรอกอุปกรณ์ที่เอามาค่อนข้างเยอะจะขับมอเตอร์ไซค์ขนกลับยังไงก็ขนไม่หมดยังไงก็ต้องให้อาจารย์เอารถมาขนระหว่างที่นั่งรออาจารย์เพื่อนคนหนึ่งก็คิดอะไรได้บางอย่างเขาหันมาพูดในกลุ่มว่าเรามาเล่าเรื่องผีกันไหมบรรยากาศกำลังได้ชลุงเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งหันไปพูดว่าถ้าพวกมึงจะเล่าก็เล่าไปเลยนะกูไม่ชอบเล่าเรื่องผีกูขอนอนก่อนแล้วกันถ้าอาจารย์มาก็ปลุกกูด้วยจากนั้นชลุงก็นอนไปที่พื้นข้างๆกับพวกเขาส่วนบอยก็บอกว่าไม่เอาด้วยเขาจะเอามืออุดหูไว้อย่าเล่าเสียงดังกันนะส่วนคนรุตในใจตอนนั้นก็มีความกลัวเขานึกไปถึงกระทงที่เห็นก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่อยากเสียฟอร์มเลยขอร่วมวงด้วยทำให้คนที่นั่งเล่าเรื่องผีตอนนี้มีอยู่กันทั้งหมด3คนคนแรกที่เริ่มเล่าคือมงคลระหว่างที่มงคลเล่าไปได้ครึ่งเรื่องยังไม่ทันจะจบอยู่ๆชลุงที่นอนอยู่ด้านหลังก็ลุกขึ้นเขาไม่พูดไม่จาอะไรแล้วก็เดินลงไปที่ชั้นล่างทันทีตอนนั้นมงคลก็หยุดเล่าทันทีหันไปคุยกับเพื่อนคนอื่นๆว่าชลุงมันเป็นอะไรวะแต่ทุกคนก็เงียบหลังจากที่บอยเห็นชลุงเดินลงไปเขาคิดว่าชลุงจะกลับบ้านหรือเปล่าและเขาเองก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้ด้วยเลยเดินลงตามชลุงไปคุณรุตเลยบอกเพื่อนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกมันก็คงขึ้นมาเองพวกเรานั่งรอกันอยู่ตรงนี้ดีกว่ามงคลหันมามองหน้าคนรุตและกันหนุ่มเขาพูดขึ้นมาว่ากูว่าไม่ดีว่ะแล้วเขาก็เดินตามลงไป
ตอนนี้เหลือแค่หนุ่มกับคุณรุตนั่งอยู่ข้างบนทั้งสองคนมองหน้ากันต่างคนต่างก็ไม่กล้าลุกคุณรุตเลยบอกว่าเดี๋ยวพวกมันก็คงขึ้นมาเองเรานั่งรอกันอยู่ตรงนี้สองคนก็ได้แล้วทันใดนั้นเองหนุ่มก็ลุกขึ้นแล้วบอกว่าไม่เอาดีกว่าขอลงไปด้วยจากนั้นหนุ่มก็เดินลงบันไดไปคุณรุตนั่งคิดอยู่สักพักว่าจะเอายังไงดีแต่ก็กลัวไม่กล้านั่งอยู่คนเดียวเลยตัดสินใจลุกขึ้นเดินตามหนุ่มไประหว่างนั้นเขาก็คิดในใจว่าเดี๋ยวถ้าเขาเจอเพื่อนเขาจะแกล้งเพื่อนว่าเห็นคนอยู่ข้างในกำลังเดินตามหลังมาตั้งใจจะแกล้งให้เพื่อนกลัวพอเดินมาถึงประตูหน้าตึกก็เห็นหนุ่มยืนรอฝนอยู่ส่วนเพื่อนอีก3คนเห็นว่าพวกนั้นได้เดินข้ามสายฝนไปฝั่งตรงข้ามแล้วซึ่งตรงข้ามจะเป็นคล้ายๆกับห้องพักพนักงานที่มีหลังคายื่นออกมาทั้งชลุงบอยและมงคลยืนหลบฝนกันอยู่ส่วนหนุ่มยืนรอจังหวะกำลังจะฝ่าสายฝนตามเพื่อนไปคุณรุตเดินเข้าไปแตะไหล่หนุ่มแล้วพูดกับหนุ่มว่าไอ้หนุ่มเมื่อกี้กูเห็นใครไม่รู้อยู่ข้างหลังในห้องเขาเดินตามหลังเรามาคุณรุตพยายามหลอกให้เพื่อนหันไปมองแต่หนุ่มก็บอกว่ามึงอย่ามาล้อเล่นใครจะตามมาคุณรุตก็บอกว่าจริงๆมีคนตามมาจริงๆเขาพูดพร้อมกับชี้มือไปด้านหลังแล้วก็หันหน้าไปมองเพื่อที่จะหลอกเพื่อนให้เพื่อนเชื่อแต่ในตอนนั้นเองระหว่างที่เขาหันหลังไปมองเขากลับเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามหลังมาจริงๆคุณรุตถึงกับขนลุกเพราะแค่ตั้งใจจะหลอกเพื่อนเขาเห็นลักษณะผู้ชายคนนี้ลางๆพร้อมกับแสงฟ้าผ่าอยู่ด้านนอกผู้ชายคนนี้สวมกางเกงกีฬาสีน้ำเงินท่อนบนไม่ใส่เสื้อผ้าลักษณะผิวดำแล้วก็ผิวมันเงาเขาจำรูปร่างของผู้ชายคนนี้ได้ชัดคุณรุตกลัวมากเขารีบดึงแขนหนุ่มแล้วก็หันไปบอกหนุ่มว่าไอ้หนุ่มคนมีคนตามหลังเรามาจริงๆหนุ่มหันมาหาคุณรุตแล้วก็พูดว่าใครตามมาวะคุณรุตก็ชี้ไปด้านหลังเขาอีกรอบตอนนี้หนุ่มก็พยายามมองไปตามมือที่คุณรุตชี้แต่เขาก็บอกว่าไม่เห็นมีคุณรุตค่อยๆหันกลับไปมองอีกครั้งปรากฏว่าผู้ชายคนที่เดินมาหาเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วแต่เขาจำได้ว่าเขาเห็นจริงๆไม่ได้ตาฝาดเขากำลังหันไปคุยกับหนุ่มแต่รอบนี้พอเขาหันไปก็ไม่เจอหนุ่มแล้วเห็นหนุ่มวิ่งฝ่าสายฝนไปอยู่ตรงข้ามกับเพื่อนคนอื่นๆด้วยความกลัวคุณรุตรีบวิ่งตามไปทันทีตอนนี้ทั้ง5คนยืนหลบฝนอยู่ใต้หลังคาหลังพิงกำแพงเรียงอยู่หน้ากระดานหน้าพวกเขาก็หันไปยังตึกใหม่กันทุกคนคุณรุตหันไปพูดกับหนุ่มอีกครั้งเมื่อกี้กูเห็นจริงๆนะผู้ชายผิวดำตัวใหญ่ๆไม่ใส่เสื้อกำลังเดินมาหาพวกเราแต่หนุ่มก็ยังไม่เชื่อเขาได้แต่พูดว่าอย่ามาหลอกให้กูกลัวเลยกูไม่เชื่อมึงหรอกบอยได้ยินที่รุตพูดก็ถามว่าเห็นอะไรคุณรุตก็เล่าให้ฟังว่ามีคนเดินตามหลังมาแต่เพื่อนในกลุ่มคนอื่นๆก็ไม่มีใครเชื่อบอกว่าบอยคิดไปเองจะมีใครตามหลังมาได้ยังไงในตึกก็ไม่มีใครอยู่นอกจากพวกเขาคุณรุตเลยหันไปถามชลุงที่เดินลงมาก่อนเพื่อนว่าเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆถึงเดินลงมาชลุงบอกว่าเขาแค่รู้สึกไม่ดีรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกเลยเดินลงมาข้างล่างระหว่างที่ทุกคนคุยกันอยู่นั้นตอนนั้นก็มีเสียงฟ้าผ่าลงมาอีกครั้งเสียงดังในตอนนั้นเองระหว่างที่มีแสงฟ้าผ่าลงมาก็เห็นเป็นร่างชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ไม่สวมเสื้อยืนมองพวกเขาอยู่จากด้านในตึกผ่านประตูกระจกจ้องมองมาที่พวกเขาคุณรุตเห็นแบบนั้นเขาถึงกับตกใจมากแล้วก็หันไปสะกิดหนุ่มที่อยู่ข้างๆมึงเห็นเหมือนกันไหมหนุ่มพูดเบาๆว่ากูเห็นแล้วคุณรุตเลยพูดต่อไปว่ามึงถามพวกมันหน่อยสิว่าเห็นเหมือนกันไหมทุกคนตรงนั้นก็ตอบว่าเห็นเหมือนกันทั้งหมดตอนนี้ทุกคนเริ่มกลัวเพราะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือผีที่อยู่ข้างในแล้วฟ้าก็ผ่าลงมาอีกรอบแต่รอบนี้ไม่เห็นชายคนนั้นอยู่แล้วหนุ่มหันมาคุยกับเพื่อนว่าจะเอายังไงดีบอยได้แต่พูดว่ากลับบ้านกันเถอะกลัวแต่หนุ่มก็บอกว่าถ้าเป็นคนมาแกล้งล่ะหรือถ้าเป็นโจรมาขโมยของอุปกรณ์ของพวกเราก็อยู่ข้างในค่อนข้างเยอะทุกคนก็เริ่มคิดตามที่หนุ่มพูดและตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องเข้าไปดูเ
ื่อจะเป็นขโมยจริงๆแต่บอยก็บอกว่าไม่เอาด้วยเพราะเขากลัวมากๆทำให้คนที่กลับเข้าไปตอนนี้มีทั้งหมด4คนมีชลุงเดินนำหน้าเพื่อนคนอื่นๆไปแล้วก็มีมงคลตามหลังตามด้วยคนหนุ่มและก็คนรุดพอเดินไปถึงหน้าประตูบอยจากที่ยืนรอก็รีบวิ่งมาเกาะหลังคนรุดเพราะว่าไม่กล้าอยู่คนเดียวทุกคนค่อยๆเดินเข้าไปข้างในจากนั้นก็เดินตรงไปยังห้องที่เห็นผู้ชายคนนั้นแต่พอไปถึงก็ไม่มีใครอยู่แล้วหนุ่มเลยบอกเพื่อนว่าหรือเขาจะแอบพูดเราอยู่วะเลยพากันเดินหาตามห้องอื่นๆจนทั่วก็ไม่มีใครอยู่จนมาถึงห้องสุดท้ายที่เป็นห้องลูกกรงด้านหน้ายังมีพัดลมที่คนรุดเอามาวางไว้อยู่สภาพภายในห้องค่อนข้างมืดแต่ก็ยังพอให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านในผ่านแสงของฟ้าที่ผ่ามาเป็นระยะทุกคนเห็นเหมือนกันว่ามีผู้ชายไม่ใส่เสื้อนั่งหันหลังอยู่บนกองเอกสารคุณรุดสังเกตไปที่หน้าประตูทันทีเขาเห็นว่ากุญแจยังคงถูกคล้องไว้เหมือนเดิมไม่มีกุญแจดอกไหนที่ถูกเปิดออกเขาเริ่มใจไม่ดีเพราะด้านในก็ไม่มีกระจกสักบานแล้วชายคนนั้นเข้าไปได้ยังไงแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกเพื่อนหนุ่มสะกิดเพื่อนคนอื่นๆบอกว่าให้เบาๆเดี๋ยวผู้ชายคนนั้นได้ยินแต่ไม่ทันที่หนุ่มจะพูดจบชลุงก็ตะโกนไปหาผู้ชายคนนั้นทันทีพี่เป็นผีหรือเป็นคนพอชลุงพูดจบเพื่อนทุกคนก็หันมามองหน้าชลุงเป็นตาเดียวกันในตอนนั้นเองผู้ชายคนที่นั่งหันหลังอยู่เขาก็ค่อยหันหน้ากลับมาหาพวกเขาช้าๆจากนั้นก็ยิ้มให้พวกเขาคุณรุดจำรอยยิ้มนั้นได้ดีเป็นรอยยิ้มที่น่าสยดสยองมากทุกคนตกใจรีบวิ่งออกจากตึกทันทีจากนั้นก็ตรงไปที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็สตาร์ทรถนั่งเบียดกันฝ่าสายฝนออกมาทั้งแบบนั้นทุกคนรวมตัวกันที่บ้านของบอยเพราะอยู่ใกล้ที่สุดพอไปถึงก็นั่งคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหนุ่มยังคงคิดว่าเป็นคนให้กลับไปดูอีกรอบไหมเพราะถ้าของหายพวกเขาจะซวยเอาตอนนั้นคุณรุดก็บอกเพื่อนคนอื่นว่าพวกมึงฟังให้ดีๆนะห้องนั้นมันมีกุญแจคล้องไว้มันเปิดไม่ได้ตั้งแต่เราไปถึงแล้วหนุ่มถึงก็ถามว่าจริงเหรอคุณรุดก็บอกว่ามึงเห็นพัดลมที่วางไว้ข้างหน้าไหมกูเป็นคนยกไปเก็บเองเพราะประตูมันล็อกอาจารย์โต้งเลยบอกว่าให้วางไว้ตรงนั้นก่อนทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขนลุกไปตามๆกันแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรานอนที่บ้านของบอยแล้วกันแล้วตอนเช้าค่อยไปเจออาจารย์โต้งที่มหาลัยพอเช้าวันถัดมาพวกเขาก็ไปที่มหาลัยเจออาจารย์โต้งยืนรออยู่แกพูดกับคุณรุดก่อนเลยว่าพร้อมไปทำงานกันแล้วยังทุกคนถึงกับบ่นอาจารย์ไปว่าทำไมเมื่อคืนให้พวกเขารอจนดึกแต่อาจารย์ก็ขอโทษเพราะแกมีธุระด่วนเลยไม่ได้เข้าไปบอกคุณรุดบอกกับอาจารย์ไปว่าวันนี้เขาไม่ไปทำงานให้แล้วนะอาจารย์อาจารย์ก็งงแล้วบอกว่าไม่ไปไม่ได้เหลือพัดลมมี2ตัวหน้าห้องลูกกรงไงแค่นั้นก็เสร็จแล้วแต่พวกเขาก็ยังยืนยันว่าจะไม่ไปให้อาจารย์เรียกคนอื่นๆไปแทนได้เลยเดี๋ยวพวกเขาจะจ่ายค่าแรงที่เหลือให้เองพออาจารย์ถามเหตุผลที่พวกเขาไม่ยอมไปคุณรุดก็เริ่มเล่าสิ่งที่พวกเขาเจอมาเมื่อคืนให้อาจารย์ฟังพร้อมกับบอกอาจารย์ว่าฝากไปสืบประวัติให้หน่อยว่าที่นั่นเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอวันถัดมาคุณรุดก็เจอกับอาจารย์ต้งที่ห้องเรียนแกก็เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกพวกเขาว่าอาจารย์รู้แล้วนะว่าพวกเองไปเจออะไรกันมาพร้อมกับเล่าให้พวกเขาฟังแกบอกว่าระหว่างที่สร้างตึกมีคนงานคนนึงพลัดตกมาจากชั้น2เสียชีวิตผู้ชายคนนั้นผิวสีดำๆทุกคนก็คิดว่าสิ่งที่พวกเขาเจอน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่อาจารย์พูดแน่และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณรุดได้เจอมาใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็ส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ